สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้วิวมากับคุณวิกนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากภาควิชาวิจิตรศิลป์หรือตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อภาควิชาศิลปกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องมันเริ่มมาจากว่าเรามีซีรีส์ชุดหนึ่งในโอกาสที่ปีนี้2564เนี่ยคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อมานะคะครบการก่อตั้งวาระการก่อตั้งเนี่ยในปีที่50เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี่แหละค่ะแล้วเราก็ได้ชวนเอาศิษย์เก่าที่ภาควิชาส่งชื่อมาในซีรีส์ชื่อว่า50ศิษย์เก่าที่น่าจดจำและหนึ่งใน50คนนั้นก็คือคุณวิกวันชนะอินทรสมบัตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่กับเราแล้วนะคะก็เป็นศิษย์เก่าเพิ่งจบไปเมื่อปี2552นี่เองก็ถือว่า12ปีนะคะครดัูบเหมือนจะนานเนี่ยนานดูเคหมรืัอบนจะนานแต่ว่าพอเราเห็นเส้นทางของคุณวิกน้องวิกหรือพี่วิกของคนที่กำลังฟังอยู่ตรงเนี้ยเร็วมากก้าวกระโดดมากนะคะถ้าบอกว่าโอ้โหมีสตูดิโอของตัวเองและที่สำคัญไปทำงานกับระดับโลกแล้วด้วยวันนี้จะชวนคุยเยอะแยะมากมายเมื่อกี้ถ้าใครเข้ามาดูไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นว่ามีคลิปนะคะที่เราเอามาแชร์อันนั้นก็มาจาก YouTube ที่น่าสนใจก็คือเขาโพสต์เป็นเหมือนอารมณ์แคสเกมนะบอกว่าคีน่านะ Bridge of Spirit เนี่ยเป็นเกมที่มีฉากเปิดตัวสวยที่สุดแห่งปี2021โอ้โหมันเป็นยังไงแล้วน่าภูมิใจเป็นคนไทยแทบจะหนึ่งเดียวที่ไปอยู่ในทีมร่วมพัฒนาเกมนะคะแล้วก็วันนี้ก็เล่นไปทั่วโลกและที่สำคัญเป็นเกมที่ดึงเอาความเป็นเอเชียเข้าไปอยู่ในตั้งแต่กระบวนการคิดนะคะกระบวนการออกแบบแต่เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าตัวเองเลยดีกว่าคุณวิกคะครับขอบคุณมากเลยก่อนอื่นที่วันนี้ให้เวลากับเรามาช่วงค่ำๆเนาะผมขอยอากให้ค่ะอยากให้วิกเล่าให้ฟังหน่อยโปรเจกต์นี้มันเริ่มได้ยังไงได้ครับอาจจะต้องย้อนไปยาวนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวขอขอบคุณอาจารย์วิวก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ว่ากระบวนการการทำงานในเกมเคน่าแล้วก็จุดเริ่มต้นมันเป็นมาอย่างไงเนาะก็เอาคร่าวๆก่อนเลยครับผมจบจากวิจิตรศิลป์แล้วก็พัฒนาสกิลเรื่องดิจิตอลเพนติ้งโดยตัวเองโดยการเซลฟ์สตัดดี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แชร์งานลงไปในพวกเว็บไซต์ตามพวกเว็บไซต์เมืองนอกจนมีอยู่วันหนึ่งงานของผมแบบว่าได้รับรางวัลแล้วก็ทาง Ember Lab เนี่ยบริษัทที่ทำเกมตัวเนี้ยครับเขาเข้ามาเห็นเข้าแล้วก็ลองชวนเข้าไปทำโปรเจกต์อื่นๆดูเป็นพวกโปรเจกต์โฆษณาต่างๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตัวทาง Ember Lab เองเนี่ยเขาก็มีความชอบเรื่องเกมด้วยเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนนิดนึงแล้วกันนะครับให้ดูพวกงานเพนติ้งที่ผมทำก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะค่อยๆปูเข้าไปจนถึงเคน่านะครับดีมากเลยคุณวิกขอบคุณมากอันนี้จริงๆอยากจะชวนแฟนเพจนะคะของ Facebook ของคณะแล้วก็ทุกคนนะคะโดยเฉพาะเยาวชนตอนนี้ที่กำลังหาที่เรียนอยู่และตัวเองอ่ะมีความชอบส่วนตัวก็คือเรื่องวาดรูปวาดแล้วไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะให้พี่วิกของเราเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้งานแรกๆเลยหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูแป๊บนึงนะครับได้เลยได้เลยเราก็เลยอยากจะชวนให้คุณวิกะย้อนไปหน่อยว่าแบ็กกราวด์แน่นอนมาเรียนทางด้านนี้นะแทบจะ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยล่ะเวลาเราถามนักเรียนมัธยมว่าทำไมถึงเลือกเรียนสถาปัตย์ออกแบบหรือศิลปะแน่นอนเป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่ว่าหลายครั้งพอเราวาดรูปบางทีผู้ปกครองนะคนที่จ่ายค่าเทอมเราเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับเอ๊ะวาดรูปเราไปทำอะไรได้บ้างวันนี้นะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะนักศึกษานักเรียนที่ฟังและผู้ปกครองลองฟังดูนะฮะว่าลูกท่านที่ชอบวาดรูปวาดรูปเนี่ยโอ้โหมันทำอะไรได้เยอะแยะมากๆโดยเฉพาะในโลกดิจิตอลเดี๋ยวเชิญคุณวิกต่อเลยค่ะได้ครับเมื่อกี้ผมพูดถึงประมาณผมทำงานส่วนตัวเนาะแล้วก็ชิ้นที่ได้รางวัลก็เป็นประมาณชิ้นนี้นะครับเป็นภาพที่ดิจิตอลเพนติ้งก็ทุกอย่างจบในคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับก็ผมก็ทำงานอย่างเงี้ยทำงานส่วนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็โพสต์งานลงเว็บไซต์ต่างๆครับหวังว่าให้ลูกค้ามาเห็นหรือคนที่เขาต้องการงานสไตล์นี้มาเห็นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานทำงานกับเขาจนมันก็มีโอกาสนั้นเกิดขึ้นมาจริงครับแล้วผมก็ได้เข้าไปทำงานของพวกเป็นงานโฆษณาก่อนเริ่มจากงานโฆษณาก่อนนะครับก็ทำกับ Ember Lab นี่แหละครับโปรเจกต์แรกเลยก็คือCoca-Cola เป็นของทางอเมริกานะครับก็คือเป็นทั้งตัวโฆษณาที่เป็นแอนิเมชันแล้วก็เป็นตัวเกมด้วย
ตอนนั้นเขาดึงผมเข้าไปทำคอนเซปต์อาร์ตให้กับตัวเกมแล้วก็ตัวโฆษณาตัวนี้ก็คือเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์สำหรับตัวโฆษณาตัวนี้เลยนะครับก็เป็นก้าวแรกที่ผมได้ร่วมงานกับทางเอ็มบัลแลบเอ็มบัลแลบเป็นบริษัทเล็กๆนะครับที่มีกันอยู่ไม่กี่คนแล้วก็มีแพชชั่นสูงมากๆในการทำเกมคือพวกเขาอยากทำเกมของตัวเองขึ้นมาให้ได้แบบเหมือนเซลด้าหรือว่าเกมที่อยู่ในแพลตฟอร์มแบบ Nintendo หรือว่าเครื่อง Play อะไรเงี้ยครับผมเขามีความฝันประมาณนั้นส่วนของผมเนี่ยก็มีความฝันเรื่องอยากทำงานแอนิเมชันแล้วก็คือเกมอะผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ว่าผมจะชอบงานแอนิเมชันมากๆแล้วก็ชอบพวกงานดีไซน์ต่างๆมากๆที่เป็นพวกงานการ์ตูนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้ร่วมงานกับเขาโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกๆเลยแล้วก็ได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเหมือนคือทำงานกับเขาเราส่งงานทันตลอดแล้วก็คุณภาพงานก็ถือว่าโอเคที่เขาสามารถเอาไปพิชชิ่งกับโค้กได้แล้วก็จบงานได้ดีอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มทำกันมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานโฆษณาที่ผมทำนะครับคร่าวๆนิดนึงแล้วก็อันนี้ตั้งแต่ตอนเรียนด้วยไหมคะวิกอันนี้หลังจากจบเรียนจบแล้วครับหลังจบแล้วเนาะแต่ตอนที่บอกว่าทำดิจิตอลเพนติ้งเนี่ยแล้วก็อัพอยู่เรื่อยๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาใช้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเราเริ่มจากก็แน่นอนก็ต้องใช้สื่อปกติก่อนใช่ไหมคะเป็นอนาล็อกอะถ้าไม่ใช่ดิจิตอลเนาะแบบนั้นก่อนด้วยคือผมมาจบจากวิจิตรศิลป์จิตรกรรมบนผ้าใบเลยก็คือสีน้ำมันบนผ้าใบใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยเนาะตอนนั้นมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ Photoshop พื้นฐานแต่ไม่คิดว่ามันจะสามารถเพนติ้งได้จนพอเรียนจบเนี่ยเรื่องของสายงานเนี่ยวิจิตรศิลป์ก็อาจจะยากหน่อยเนาะถ้าเกิดไม่เป็นศิลปินเลยก็อาจจะต้องผันตัวเองไปทำอย่างอื่นที่สามารถเอาสกิลเรื่องศิลปะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นี่ครับผมก็เห็นว่าจนผมไปเจอหนังสือนิยายสารที่เขาเขียนเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกอะครับแล้วก็รู้สึกว่าความสามารถของเราคือการวาดรูปเนี่ยแล้วเราก็ชอบการ์ตูนด้วยไอ้คอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมันอาจจะเป็นคำตอบที่ถ้าเกิดเรากระโดดเข้าไปมันอาจจะอะแดปต์จนเราสามารถเข้าใกล้อุตสาหกรรมนี้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนั้นก็ฝึกพวกงานดิจิตอลเพนต์ไปเรื่อยๆโดยที่เราก็วางพวกเทรดิชันนอลเพนติ้งไปเลยก็คือสนใจแต่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเพราะว่า มันง่ายด้วยครับง่ายในการจบงานแล้วก็ไม่ต้องเปลืองค่าอุปกรณ์ที่เป็นพวกสีที่ต้องซื้อบ่อยๆอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันสะดวกดีแล้วก็สามารถฝึกฝนสกิลการวาดรูปได้ในคอมพิวเตอร์เลยครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับที่น่าสนใจก็คือว่าเท่าที่ฟังนะพอเปลี่ยนจากผ้าใบนะเป็นสื่อในดิจิตอลมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนมีเดียหรือเปลี่ยนสื่อแล้วแต่มันทำให้งานของวิกอะค่ะจะส่งไปอยู่ในออนไลน์ในโลกออนไลน์มีโอกาสที่คนจะมาเห็นมากขึ้นโดยที่วิกไม่ต้องไปหาพื้นที่เป็นแกลเลอรี่หรือหอศิลป์หรืออะไรเพื่อจัดแสดงหรือตีพิมพ์เป็นหนังสือกว่าจะมีคนมาเห็นนะเรียกว่าก้าวกระโดดมากเลยนะใช่แล้วผมอยากขอเสริมนิดนึงคือว่าถ้าเราจะเข้าโลกดิจิตอลได้อะบางทีภาษาอังกฤษมันอาจจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงเพราะว่ามันเป็นประตูกุญแจให้เราแบบเปิดออกไปสู่โลกข้างนอกครับถ้าเกิดว่าเรารู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานคร่าวๆไม่ต้องมากแต่ว่าเราสามารถโต้ตอบเป็นอีเมลหรืออะไรอย่างนี้ได้อะมันก็จะช่วยให้เราสามารถถึงโลกที่มันเป็นดิจิตอลได้ง่ายขึ้นนะครับนี่อยากจะเสริมไว้นิดนึงสำหรับคนที่น้องที่สนใจนะครับอันนี้ก็เป็นงานตัวอย่างที่ผมทำให้กับเขาเจ้าแรกเนาะกับทงไทยมาแล้วแล้วก็ต่อมาครับก่อนที่จะมาทำเกมเทน่าเนี่ยก็มีทำนู่นนี่นั่นมากมายก็อย่างเช่นแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือว่าสไตล์คาแรคเตอร์สำหรับพวกแบรนดิ้งต่างๆผมก็ร่วมทำกับเขาคือทุกๆโปรเจกต์ของ Ember Lab เนี่ยผมจะได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแบบเชื่อในตัวเราแล้วก็คอยป้อนงานให้เราอยู่อะไรเงี้ยครับผมต้องถามว่าวิกเข้าไปเริ่มกับเขาตั้งแต่ตอนที่เขาก็เริ่มต้นด้วยหรือเปล่าคะใช่เขาก่อนที่ผมจะเข้าไปเขามีการทำโฆษณามาแล้วประมาณตัว2ตัวครับคือเป็นตัวเล็กๆแล้วก็ยังขาดอาร์ติสต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นแล้วผมก็เข้าไปอุดช่องที่เป็นอาร์ติสต์ให้กับเขาพอดีในตอนนั้นครับก็เป็นฟรีแลนซ์ทำมีโปรเจกต์อะไรเขาก็ส่งมาให้คอยดีไซน์คอยช่วยเหลือตลอดนะครับก็จากที่ทำงานกับเขาตั้งแต่ประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเงี้ยจนมาถึงตอนนี้มันก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ใช่ในจ้างลูกจ้างแล้วมันกลายเป็นเพื่อนกันแล้วบางอย่างผมก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเลยอ่ะเขาส่งอะไรมาผมก็ดีไซน์แบบก็คือเป็นเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนแบบช่วยกันอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ได้โอกาสจากเขาเนี่ยปั่นณวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มายืนตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะมองว่าเขาเป็นมากกว่าแ
หัวหน้าหรือว่าเป็นนายจ้างอ่ะเขาเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยให้โอกาสผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าครับดีครับเหมือนกึ่งก็พึ่งพากันและกันเนาะจะเรียกได้ว่าไม่ใช่ลูกจ้างแต่ว่ามันเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ไปไกลๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าทั้ง Amber Lab แล้วก็Art of Week เองเนี่ยวันนี้ก็มีตัวตนเป็นสตูดิโอทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ขอย้อนกลับไปถามนิดนึงก่อน Amber Lab เนี่ยมารู้จักวิกจากที่วิกเอาผลงานตัวเองอ่ะขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังจากนั้นก็ค่อยๆร่วมทำงานกันมาอยากให้ย้อนเล่าโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์เนี้ยค่ะที่ใช้เวลาร่วม10ปี8ปีกว่าเนาะกว่าที่มันจะออกมาเป็นเกมนะคะที่เรียกว่าฉากอลังการมากนะแล้วก็ดึงความเป็นเอเชียได้น่าสนใจมากต้องถามย้อนกลับไปก่อนว่าคนที่ก่อตั้งเนี่ย Amber Lab เนี่ยจริงๆเขาไม่ใช่คนเอเชียใช่ไหมคะใช่ครับเขาเป็น2พี่น้องชื่อจอร์จกับไมค์ครับเป็นอเมริกันแล้วก็เป็นอเมริกันแท้ๆเลยล่ะครับแล้วก็แต่ทางไมค์เนี่ยตัวคนน้องอะครับเขามีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็เคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเคยไปทำเป็นนายแบบที่นู่นเลยครับเป็นนายแบบที่ญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นชอบอะไรพวกนี้ครับแล้วตัวคนที่เป็นคนน้องอะชื่อไมค์ใช่ไหมครับเขามีความฝันเรื่องทำเกมแบบสูงมากๆเขาชอบเกมเซลดามากๆแล้วก็ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากๆทีเนี้ยเขาก็เลยแบบประชุมกันว่าหลังจากที่เขาทำงานในแต่ละวันเพื่อที่จะทำเซอร์วิสให้กับบริษัทต่างๆให้กับแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาอยากจะแบ่งเวลามาทำโปรเจกต์ของบริษัทเขาเองก็คือเหมือนทำด้วยความฝันไม่ได้คิดว่าต้องได้เงินในตอนนั้นก็คือทำเพื่อที่จะสร้างเกมของเขาขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยครับเป็นแพชชั่นที่เราทั้งทีมใส่กันเข้าไปก็จะมีคนที่ชื่อไมค์เป็นทำพวกโคดดิ้งหรือพวกเกมเพลย์คนที่ชื่อจอร์จช่วยพี่ชายก็จะดูเรื่องระบบของบริษัทแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อเจสันทำซาวด์เอฟเฟกต์พร้อมทำพวกเสียงต่างๆที่ฟีดแบ็กที่คนเล่นเกมแล้วบอกชอบเสียงมากๆก็คือมาจากเจสันคนนี้ก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นแอนิเมเตอร์ที่แบบเก่งมากๆชื่อฮันเตอร์ครับก็เป็นลีดแอนิเมเตอร์สำหรับโฆษณาต่างๆที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้กับตัวเกมนี้ด้วยแล้วก็มีผมที่เป็นอาร์ติสต์ตอนนั้นก็มีผมที่เป็นอาร์ติสต์อยู่คนหนึ่งครับผมก็เซอร์วิสทุกอย่างให้เขาฟังดูจากชื่อตำแหน่งแล้วเนี่ยดูเหมือนมันจะลงตัวมากๆเลยนะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ในกระบวนการทั้งหมดเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏแต่ตาคนในตอนที่เรากำลังเล่นหรือกำลังจะเริ่มเล่นเกมมันก็คือวิชวลอาร์ตเนี่ยนะคะที่เป็นคุณสมบัติติดตัวของวิกมาโดยตลอดแล้ววิกก็ใครมาฟังช่วงต้นเมื่อกี้ก็บอกว่ามี2คีย์เวิร์ดสำคัญนะแน่นอนชอบวาดรูปนะเริ่มจากวาดมีเดียที่เป็นอนาล็อกนี่แหละก็คือใช้ผ้าใบเพนติ้งนะหลังจากนั้นก็มาสนใจเรื่องดิจิตอลนะนี่หนึ่งเรื่องแล้วก็ใฝ่รู้นะเรียนรู้เองที่สำคัญอีกอันนึงทำงานกับนานาชาติเรื่องทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานอีเมลตอบได้เนาะอาจจะไม่ต้องโอ้โหคล่องแคล่วขนาดนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือสื่อด้วยงานด้วยและได้ยินอีกอันนึงก็คือมีวินัยส่งงานได้ไม่ผิดเวลาส่งงานตรงเวลาอันนี้ก็สำคัญมากๆคือเวลาเราได้ยินอะไรที่มันเป็นนานาชาติอ่ะเราจะไปคิดแต่เรื่องของภาษาแต่จริงๆแล้วโอ้โหตั้งแต่วินัยการทำงานนะความรับผิดชอบนะคะเรื่องภาษาก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันทีนี้มันอีกภาษาหนึ่งค่ะวิกที่อยากจะชวนคุยด้วยความที่อย่างเคน่าเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเอเชียวิกจะต้องศึกษามากน้อยแค่ไหนอ่ะเวลาทำงานในฐานะอาร์ติสต์มืออาชีพที่อยู่ในทีมเนี่ยค่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นพาร์ทเลยนะครับอันนี้เป็น okay. ช่วงตั้งแต่8ปีที่แล้วเลยครับพาร์ทที่1ผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับคือมันเริ่มมาจากว่าตอนที่เราคุยกันประชุมกันเนี่ยว่าโอเคเกมเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนผมชอบพวกจิบลิมากๆแล้วก็ชอบพวกงานแอนิเมชันดิสนีย์พิกซาร์เนี่ยชอบมากๆเลยแล้วผมก็ชอบสปิริตอเวย์ของมิยาซากิด้วยใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยลองคุยกับทางไมค์กับจอดูว่าแบบเราลองทำแบบสไตล์ที่มันเป็นการผสมระหว่างเอาความเป็นเอเชียของจิบลิเนี่ยมาผสมกับดิสนีย์พิกซาร์ดูว่ามันจะเกิดมาเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งงานคาแรคเตอร์ดีไซน์ของผมมันก็จะกึ่งประมาณอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยตัวมันเองเพราะว่าตัวผมมาเป็นคนเสพดิสนีย์ใช่ไหมครับแต่ว่าโดยพื้นเพของผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือวัฒนธรรมเอเชียล้วนเพราะฉะนั้นผมก็จะดึงความเป็นดิสนีย์เข้ามาใส่ในเอเชียแทรกเข้าไปในตลอดในงานของผมที่เป็นงานpersonal นะครับ
ส่วนพอมาถึงเคน่าเนี่ยเราก็เลยลอง explore กันดูตอนแรกเริ่มแรกๆเลยมันชื่อโปรเจกต์ว่า Woodland จะเห็นว่าสกิลแบบว่าเรื่องของงานดีไซน์หรือว่าเรื่องของทักษะการวาดรูปของผมณตอนนั้นมันยังไม่ได้แบบว่า อยู่ในระดับที่ในมาตรฐานที่มันควรจะเป็นแต่ว่าเขาก็ยังให้โอกาสผมทำอยู่มันก็เลยเหมือนแบบว่าผมก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตไปกับโปรเจกต์นี้ด้วยครับในตอนนั้นก็ทำเป็นซีนพวกคาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างๆผมจะไปเร็วๆหน่อยนะครับอันนี้มันจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างจะห่างไกลมากๆเลยกับงานที่เป็นอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าตอนนั้นคือค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของไอเดียของ mood and tone ของเกมแล้วแหละว่ามันจะอยู่แต่ในป่าเลยแล้วมันก็เป็นการผจญภัยของเด็กคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเมื่อกี้วิกพูดคำหนึ่งน่าสนใจห่างไกลกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นณวันเนี้ยวิกพอรู้แล้วมั้ยว่าแล้วตกลงมาตรฐานที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันคืออะไรคะในเรื่องของงานดีไซน์หรือเรื่องของความเข้าใจเรื่องของพวกเชฟรูปทรงหรือว่าเรื่องของการจบงานอะไรเงี้ยครับผมมันจะมีมาตรฐานที่เป็นระดับท็อปที่มันควรจะเป็นอยู่สำหรับสตูดิโอใหญ่ๆเวลาเขาทำงานคอนเซ็ปต์ดีไซน์กันเนี้ยจะมีคุณภาพที่เขาต้องการอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ณตอนนั้นที่ผมทำให้กับ Amber Lab เนี่ยคือผมไม่ได้มีประสบการณ์เลยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ที่มากมายแล้วก็แทบจะไม่ค่อยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับงานพวกวิชวลดีไซน์ต่างๆสำหรับเกมหรือแอนิเมชันณตอนนั้นนะครับก็คือทุกอย่างผมจะแบบรีเสิร์ชจาก Pinterest บ้างล่ะหรือว่ารีเสิร์ชจากพวกเว็บไซต์ต่างๆที่คนเขาเอางานคอนเซ็ปต์มาแชร์กันแล้วผมก็จะพยายามดูว่าแบบงานคอนเซ็ปต์ที่มันสวยอะมันสวยเพราะอะไรมันมีความเป็นเอกลักษณ์ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ค่อยๆเอามาทำการบ้านกับตัวเราเองว่าแบบเราขาดจุดไหนไปนะถ้าเราจะทำงานซีเราจะทำงานคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยเราควรจะต้องเพิ่มความรู้ด้านไหนเพื่อที่จะให้งานคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเรามันสมบูรณ์และเพอร์เฟกต์คือมันไม่ได้เกิดขึ้นมาว่าแบบผมวาดรูปเป็นแล้วผมก็วาดแล้วมันก็วาดได้เลยครับแต่มันจะเกิดจากการฝึกฝนแล้วก็ทำความเข้าใจว่าหลักการดีไซน์คาแรคเตอร์เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเพื่อที่จะวาดให้คาแรคเตอร์มาแอปเพียวมากที่สุดในเชิงของความแอปเพียวของคาแรคเตอร์ผมหมายความว่าแบบเวลาเราดูคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกรีเลทไปถึงชีวิตของเขารีเลทไปถึงเพื่อนบ้านของเราที่มีบุคลิกใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์ตัวนั้นหมายถึงว่าคนดูนะครับในเชิงของคนดูเนี่ยเขาจะสามารถคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์ตัวนั้นได้มันต้องเกิดจากความที่เราทำการบ้านมาอย่างดีแล้วก็การวาดในแต่ละโพสในแต่ละท่าทางของคาแรคเตอร์ตัวนั้นอ่ะต้องแสดงออกมาให้เห็นจากแค่ลายเส้นนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีมาตรฐานที่มันควรจะเป็นอยู่สำหรับงานคาแรคเตอร์ดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเกมแอนิเมชันหรือว่าพวกภาพประกอบต่างๆมันก็จะมีพื้นมาตรฐานที่ต่างกันนะครับแต่ณตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเลยแล้วมันก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆงานดีไซน์ในเคน่าเนี่ยมันก็เป็นการหยิบงานเก่าๆกลับมาแก้ใหม่จากเมื่อ8ปีที่แล้วกลับมาแก้ตอน4ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเป็นอย่างนั้นครับก็ใครที่กำลังฟังอยู่อาจจะนึกภาพเนาะเวลาเราทำต่อให้เป็นวิทยานิพนธ์ตอนเรียนเนี่ยมันก็อยู่ประมาณปี2ปีสุดท้ายก็เข้มข้นมากแล้วนะคะลองนึกภาพว่าเรากำลังจะทำเกมเนี้ยเคน่าเนี่ยอยู่ประมาณ8ปีปีนี้เข้าปีที่9แล้วแม้ก็ยังต้อง developต่อเนื่องใช่ไหมคะอาจจะมีพัฒนาต่อได้อีกใช่ครับมันมีการ explore style มีการ research มีการทำทดลองต่างๆอย่างเช่นสีอย่างรูปนี้ก็คือเป็นการทดลองหาสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวละครที่จะวิ่งในป่ามันควรจะต้องเป็นสีไหนเพื่อที่จะแบบโดดเด่นออกมาจากพื้นหญ้าอะไรเงี้ยครับมันคือมันเป็นการที่มันถูกเลือกทั้งหมดเลยแล้วที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าเราเทสีขาวแล้วก็จบเลยอะไรเงี้ยครับมันเป็นการแบบทดลองว่าอันไหนดีที่สุดสำหรับตัวคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆครับอันนี้ก็เป็นงานดีไซน์ต่างๆที่ทำไว้เมื่อนานมาแล้วครับแล้วก็มีน้องน็อตด้วยก็คือตัวที่เป็นเพื่อนคู่ใจของตัวนางเอกมีเริ่มมีคำถามแล้วนะคะเขาก็ถามมาว่าเนี่ยทำยังไงให้น้องเน่าเนี่ยถึงได้ออกมาได้น่ารักขนาดนั้นขอเปิดตัวอย่างก่อนที่มันจะน่ารักก่อนที่มันจะน่ารักมันน่ากลัวมาก่อนคือน้องล็อตเนี่ยมันเป็นเบสมาจากพวกเชื้อราในป่าหรือว่าพวกเขาเรียกว่าแบคทีเรียที่มันมาย่อยสลายพวกสิ่งเน่าเสียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์มันเกิดมาจากตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่ผมทำก็คือรีเสิร์ชแหละครับลองดูหาเชฟหาฟอร์มของพวกเชื้อราหรือว่าส
สีของมันว่ามันควรจะเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ลองมาดีไซน์ดูมันก็คือตอนแรกมันจะออกมาค่อนข้างน่ากลัวแหละครับแต่ว่าสิ่งที่ทางไมค์หรือว่าทางจอนเขาต้องการให้มันสามารถทำเวอร์ชันใดได้แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สามารถขึ้นด้วยตัวเนื้อเกมอ่ะมันจะค่อนข้างเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะดาร์กนิดนึงเป็นเรื่องของคนตายเป็นเรื่องของการสูญเสียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ว่าอยากจะมาเบรกความดาร์กตัวนั้นอ่ะเพื่อให้สามารถเข้าได้ถึงทุกเพศทุกวัยอ่ะเขาจะใช้ล็อตเป็นตัวที่ดึงดูดคนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมก็คือพยายามดีไซน์ตัวน้องล็อตเนี่ยให้มันออกมาน่ารักที่สุดแล้วสิ่งที่ตอบได้ว่าอะไรที่มันทำให้น่ารักที่สุดก็คือผมว่าดวงตาของมันแหละมันต้องมีความอินโนเซนต์ต้องมีความใสซื่อต้องดูเป็นแบบเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันรู้สึกว่ามีความใสบริสุทธิ์นะครับซึ่งขัดกับบุคลิกของมันที่เป็นของที่เน่าเสียเป็นสิ่งที่มันแบบเน่าเสียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราต้องดีไซน์อะไรให้มันออกมาน่ารักก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันแต่ว่าก็ explore อยู่หลายแบบเหมือนกันครับกว่าที่จะมาได้แบบนี้อันนี้เองหรือเปล่าที่ว่าในแต่ละอย่างมันจะต้องใช้เวลา develop เหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่เริ่มได้รับ brief มาใช่ไหมคะว่าคนที่ทำเรื่อง story เนี่ยเขาวางตัวไว้แบบไหนทีนี้คนที่มาแปลความเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นทางคุณวิกเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปทำ research ก็เรียกว่าในตัวเองเนี่ยแทบจะจบเลยแล้วก็สังเกตว่าจะต้องใช้คำว่าไอ้ตัวความที่มันเป็น character เนาะมันไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงเลยอย่างน้องเน่าอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องสร้างให้มันมีบุคลิกเหมือนมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็รีเลทกับคนนะชอบคำนี้มากเลยนะว่าเออไม่น่าล่ะทำไมเราดูตัวอะไรแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักเลยอันนึงก็คือตาแป๋วๆของมันอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนไอ้ตัวคาแรคเตอร์เด็กสองคนนั้นนะฮะก็ดูแบบมันตามันมองมาที่เราได้อะไรเงี้ยมีความรู้สึกสิ่งที่ง่ายแล้วก็สามารถทัชชิ่งแล้วก็สามารถดึงดูดผู้คนให้หันมาสนใจได้มากที่สุดผมว่าก็เป็นฟีลลิ่งของเด็กนี่แหละแบบว่าพอเราได้ยินเสียงเด็กร้องหรือว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่ใช่ไหมครับได้ยินเสียงเด็กร้องหรือว่าหันไปมองเด็กเจอเด็กที่มันน่ารักน่ารักน่าเข้าไปหยิกแก้มอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเด็กแบบเป็นอะไรที่แมสมากๆที่สามารถเป็นสื่อสามารถทำให้คนสนใจแล้วก็ทำให้คนรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายๆครับมันก็เลยเป็นจะสังเกตว่าอย่างที่ผมดีไซน์คาแรคเตอร์ให้กับแบรนด์ไฮเซนเมื่อกี้มันก็มีความเป็นเด็กแล้วก็ดูมีอินโนเซนต์เงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะแบบค่อนข้างจะชอบวาดเด็กอยู่เหมือนกันครับมีคนคอมเมนต์นะคะแววตาดูใสซื่อเหมือนเด็กนะคะอันนี้ก็ต้องแอบถามเหมือนกันว่าไม่รู้อินสไปร์มาจากลูกน้อยที่บ้านด้วยหรือเปล่านะในช่วงนี้นะใกล้ชิดเองเลยตอนนั้นยังไม่มีลูกนะครับเออใช่ถ้าแต่8ปีเดียวอาจจะไม่มีนะครับผมก็ค่ะทีนี้อยากฟังเพิ่มและเรื่องของกระบวนการทำงานบ้างเหมือนว่าเราก็เป็นหนึ่งในทีมนะฮะจะทีมเล็กทีมใหญ่ก็แล้วแต่มันจะต้องมีแผนกหรือฝ่ายที่มันไม่ซ้ำกันและในการทำงานคุณวิกนี่อยู่ตรงพาร์ทไหนคะถ้าสมมุติบอกว่าเราจะทำเกมเนี่ยคาแรคเตอร์ในเกมเคน่าอย่างเงี้ยมันเริ่มจากอะไรมันเรื่องมันเสร็จแล้วหรือเปล่าแล้ววิกเข้าไปหรือว่ามันค่อยๆ develop ไปด้วยกันตอนถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นเกมอื่นหรือว่าเป็นหนังแอนิเมชันนะครับเขาจะในเรื่องเขาส่วนใหญ่จะเสร็จก่อนแล้วก็เอามาให้เราดีไซน์แต่พอเป็นเคน่าเนี่ยมันถูกสร้างแบบว่ามันเป็นงานแบบพาร์ทไทม์มันเป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรงานฮ็อบบี้อะครับงานฮ็อบบี้ของทางทีมเขาเพราะฉะนั้นมันถูกเดเวลลอปไปพร้อมๆกันเลยครับอย่างตอนแรกที่ผมเปิดให้ดูอย่างเมื่อกี้จะเป็นเด็กสองคนประจนภัยในป่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่ถูกบีบมันยังไม่ได้ถูกแบบว่า approve ชัดเจนว่าแบบโอเคเอาเนื้อเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปดีไซน์ตัวละครทั้งหมดในเรื่องนี้มานะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะถูกสร้างไปพร้อมๆกับเนื้อเรื่องครับแบบว่าอย่างคาแรคเตอร์บางตัวอย่างน้องคนนี้ผมวาดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นๆมากๆเลยครับแล้วมันก็โอเคที่ทางไมค์กับจอร์นเขาชอบแล้วก็คีปมันไว้ตั้งแต่แบบนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเลยมา8ปีอย่างเงี้ยมันก็ถูกสตาร์ไว้อย่างนั้นแต่อย่างบางตัวละครที่ผมดีไซน์ไปตอนนู้นแต่พอมาเจอเนื้อเรื่องที่มันถูกปรับถูกเปลี่ยนผมก็ต้องเปลี่ยนตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะถูกสร้างแบบว่าควบคู่กันไปครับแล้วก็ส่วนหน้าที่ของผมก็คือเป็นคอนเซปต์อาร์ตสำหรับตัวเกมนะครับก็คือดีไซน์ทั้งคาแรคเตอร์ทั้งฉากทั้งพร็อพในตัวเกมแล้วก็ตัวพวกเอนมี่ด้วยก็คือกับทั้งหมดแต่ว่าอย่างแลนด์สเคปตอนนั้นผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เขาก็จะมีคนคอยมาช่วยทีมครับ
เพราะว่าพาร์ทที่เป็นงานของวิกหลักๆ ก็คือตัวคาแรคเตอร์พวกนี้เลยต้องคิดตั้งแต่แบบจากศูนย์เลยไหมหรือว่ามีมาไกลๆว่าอันเนี้ยขอเป็นเด็กอายุเท่านี้เพศนี้หรืออะไรทำนองเนี้ยมีขนาดนั้นไหมฮะเขาจะมีเป็นบรีฟมาให้ครับว่าแบบอย่างคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยเขาต้องการเป็นเด็กนะเป็นเด็กฝาแฝดสองคนนะมีปานที่แก้มนะประมาณนั้นแล้วก็ที่เหลือเราก็ใส่ได้เต็มที่เลยอย่างผมสีเขียวหรือว่าอย่างพวกเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเนี่ยผมก็เป็นคนคิดใส่ดีไซน์เข้าไปเพื่อที่จะเอาไปพรีเซนต์เขาซึ่งเขาก็ไม่ได้มีบีฟมาให้เลยแล้วก็ผมเป็นหน้าที่ของผมก็นั่นด้วยเหมือนแบบสร้างวัฒนธรรมในตัวเมืองของเคนาเนี่ยว่ามันควรจะเป็นแบบไหนว่าแบบมันควรจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผสมกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือว่าเราดึงวัฒนธรรมของพวกอย่างมันจะมีคอนเซปต์ชิ้นนึงที่จะดูเป็นเหมือนสารพระภูมิหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นเอเชียเข้ามาผสมอยู่เยอะเหมือนกันครับผมลองเปิดดูนิดนึงอันนี้จะมีความเป็นญี่ปุ่นก็คือดึงเบสริฟเฟอเรนซ์มาจากญี่ปุ่นหรือว่าพวกสารเจ้าหรือว่าเครื่องไอโคมไฟของสองอันเนี้ยครับก็คือเป็นดีไซน์ที่ผมคิดขึ้นมาเองแล้วก็คิดว่าเอาพวกเครื่องจักสานของทางบ้านเรามาช่วยทำเป็นดีไซน์เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นเมืองที่เคนาอยู่ก็คือเป็นเมืองที่ทุกอย่างเกิดขึ้นในป่าไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำคือเขาก็จะมานั่งถักกันเองพวกไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะสังเกตว่างานดีไซน์ในเกมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่เป็นความสมมาตรเลยไม่มีความบาลานซ์แบบสองข้างเท่าหรือว่าความขนาดเลยเพราะว่าผมมองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาสร้างขึ้นมาโดยมือเป็นแฮนด์เมดอ่ะมันจะไม่เพอร์เฟกต์ครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเกมผมจะพยายามเบรกไม่ให้มันเท่ากันก็คือเป็นไอเดียที่วางไว้ว่าคอนเซ็ปต์ของพวกพร็อพต่างๆในเกมนะไม่ว่าจะเป็นร้านขายของหรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่อยากให้มันมีความแบบสมมาตรที่มันดูแล้วมันเพอร์เฟกต์แบบว่าเครื่องจักรสร้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนความเด่นหรือความยูนิคของงานของวิกเนี่ยค่ะมันกึ่งๆระหว่างที่เป็นงานดรออิ้งที่เป็นแนวธรรมชาติแต่ว่ามันมาอยู่ในภาพที่มันเป็นแอนิเมชันเนาะบางอันมันเหมือนภาพที่ปั้นมาจาก 3D ได้อะไรทำนองเนี้ยค่ะหรือที่วิกบอกว่ามันมีความเป็นเอเชียนะคาแรคเตอร์แต่ว่าก็ได้อิทธิพลกึ่งๆมาจากดิสนีย์นะคะก็เหมือนกับมันมาเจอกันประมาณนั้นนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยนอกจากบรีฟที่ได้มาแล้วก็วิกก็รีเสิร์ชวิธีการหาแรงบันดาลใจหรือว่าอย่างเมื่อกี้เป็นเครื่องจักสานโผล่มาอยู่ในองค์ประกอบคล้ายๆกับอารมณ์ญี่ปุ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันต้องมีวิธีการหาข้อมูลหรือเก็บเกี่ยวความรู้ของตัวเองยังไงบ้างวิกหาจากแหล่งไหนบ้างพอเราชัดเจนว่าโอเคมันเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเอเชียแล้วก็เป็นอะไรที่เราหยิบความเป็นเซาท์อีสต์เอเชียกับเอเชียมาผสมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะหาก็จะเป็นรีเสิร์ชของพวกอะไรก็ตามที่เป็นเกิดขึ้นในเอเชียครับอย่างเช่นรูปนี้ครับไม่รู้ว่าใครเคยเห็นไหมที่มันที่คนเขาจะมีคนเอาหินที่ลำธารที่ญี่ปุ่นนะครับเอามาเรียงกันเหมือนแบบเขาเรียกว่าสร้างสมดุลนะครับที่เขาเอาหินหลายๆก้อนมาเรียงให้มันสูงๆสูงขึ้นไปครับแล้วก็ถ่ายภาพออกมาสวยๆอะไรเงี้ยผมก็รีเสิร์ชแล้วผมก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็ดึงมาเป็นอินสปายให้กับงานดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเกมหรือว่างานดีไซน์ต่างๆมันจะเบสจากวัฒนธรรมจริงๆแล้วก็เราค่อยเอามาแปลงผสมเข้าไปกับวัฒนธรรมของโลกของเคนาอย่างเช่นว่าผมจะวาดแค่หิน3ก้อนเรียงกันขึ้นไปแล้วก็จบเลยก็ได้แต่ว่าผมดึงความเป็นรากไม้มีการพันดูให้มันรู้สึกว่าแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องราวแล้วก็มีการเวลาผ่านเกิดขึ้นนะในพื้นที่ที่นี้อะไรเงี้ยครับไม่ใช่แค่ว่าวางแล้วก็จบแต่ว่าการที่เราใส่รากไม้เข้าไปหรือว่ามีซากไม้ที่ตายแล้วเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือเป็นการเล่าเรื่องว่ามันผ่านระยะเวลามายาวนานเหมือนกันเป็นเมืองที่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่มันเป็นเมืองโบราณที่มันคนอยู่กันมายาวนานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะรีเสิร์ชแล้วก็จะพุชจะพยายามคิดว่าณในโลกนั้นเนี่ยวัฒนธรรมมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็วาดมันออกมาครับก
แบบค่อนข้างละเอียดค่ะหรือไม่แปลกใจเมื่อกี้ตอนต้นที่เราเจอคลิปเนาะแล้วก็มาแชร์ไว้ตอนที่เริ่มไลฟ์อะค่ะบอกว่าได้รับการยกย่องว่ามันเป็นฉากเปิดนะของเกมที่สวยที่สุดแห่งปี2021เลยไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าพื้นฐานของอาร์ติสที่อยู่ในทีมเบื้องหลังเนี่ยชอบนะคะในเรื่องของสกิลวาดภาพและที่สำคัญวิกก็บอกเองว่าจริงๆแบ็คกราวด์เนี่ยไม่ได้เป็นคนชอบเล่นเกมเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความแปลกใหม่แปลกตาของบุคลิกของเกมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับเกมอื่นๆเนี่ยมันดูเหมือนเป็นแอนิเมชันเป็นหนังเป็นอะไรอย่างนั้นนะมากกว่าบุคลิกนะคือทุ่มลงไปในรายละเอียดเยอะมากคือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเกมคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นฉากหลังของหนังดีๆเรื่องนึงเลยค่ะผมต้องเติมค่ะเชิญเลยค่ะคือผมมองคือตัวอาร์ตจริงๆมันอาจจะเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆเองครับแต่ว่าสิ่งที่ทั้งทีมเขาเอามาประกอบกันจนออกมาเป็นภาพตอนเกมไฟนอลลุคที่เราเห็นเนี่ยผมนับถือทางทีมเขามากๆเลยเหมือนเขาต้องใช้เวลานานมากๆที่จะสร้างคุณภาพเกมให้ออกมาได้ขนาดนั้นแล้วก็ผมเคารพทุกๆคนในทีมมากๆที่เขาสามารถดึงแรงบันดาลใจแล้วก็ดึงแพชชั่นที่เขามีสำหรับเกมแล้วก็จนมันออกมาหน้าตาเป็นแบบนั้นได้ครับถ้าจะเห็นอย่างตัวอาร์ตของผมเนี่ยมันไม่ได้พิเศษแบบว่ากว่าเกมอื่นหรือว่ามันไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่าทั้งทีมที่เขาไปปั้นโมเดลไปจัดแสงไปเซตการทำแอนิเมตการทำซาวด์ทุกๆอย่างองค์ประกอบมันออกมาแล้วมันลงตัวผมว่านะครับอันนี้เริ่มมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกมเองเลยนะคะมีโอกาสไหมครับที่เคน่าจะมีภาคต่อหรือเนื้อหาเสริมนะครับอันนี้คือถามต่อไปเลยนะคะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับผมพอมันจริงๆผมไม่ได้คุยละเอียดกับเขามาก็มาพักใหญ่แล้วครับก็เหมือนเป็นแค่คุยกับเขาเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าไม่ได้เข้าไปช่วยเคน่าตอนที่มันใกล้จะจบก็ไม่ได้เข้าไปช่วยอะไรเท่าไหร่แค่ไปทำโลโก้ให้เขาเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกอะไรผมก็รู้ผมบอกกับทุกคนครับยิ่งตัวเกมผมก็เห็นพร้อมกับทุกคนเลยเห็นตอนนั้นเสร็จแล้วเกิดทีเซอร์ออกมาที่ YouTube อะไรเงี้ยผมไม่ได้เห็นก่อนหน้านั้นนะผมก็เห็นพร้อมกับทุกคนครับก็เหมือนอารมณ์แบบทวิกอยู่วงในอะไรประมาณนี้นะจะมีมาไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คอยติดตามแล้วกันน่าจะเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยนะคะของคนที่เล่นเกมนี้ที่ถามเข้ามาเนาะเดี๋ยวมีหน้าที่เราชวนคุณวิกไว้เนี่ยก็คือว่าจริงๆนอกจากเคน่าที่ทำกับ Amber Lab แล้วเนี่ยก็จริงๆก็อยากจะฟังด้วยว่างานอื่นๆเบื้องหลังกระบวนการทำงานของคนที่สร้างคาแรคเตอร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมีกี่ช่องทางแล้วก็มันไปในเวย์ไหนได้บ้างนะคะโดยเฉพาะสำหรับน้องๆที่กำลังแบบแม้กระทั่งที่เรียนอยู่เนาะแล้วก็ชอบวาดรูปมากเลยแล้วก็มาสนใจดิจิทัลอาร์ตแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามกันด้วยว่าณปัจจุบันนี้มันมีแพลตฟอร์ม non-fungible token นะคะก็คือเป็นเงินที่มันอยู่ในโลก virtual แบบนี้มันกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งแพลตฟอร์มอย่างคนที่เป็นสายอาร์ติสต์ว่าต้องไปพยายามให้แกลเลอรี่เอางานเราไปขายกว่าจะได้เงินอะไรทำนองนี้ยุคนี้คนรุ่นนี้เขามีรายได้กันยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรากลับมาดูก่อนว่าสิ่งที่เก็บสะสมนะคะสกิลของตัวเองเนี่ยนอกจากเมื่อกี้เราคุยละเคน่าเราพอเห็นภาพนะคะว่าโอ้ประสบความสำเร็จมากแต่ก็ใช้เวลายาวนานมากแล้วมีงานอื่นๆไหมก็เดี๋ยวให้พิกวิกช่วยแชร์ด้วยนะคะก็ผมก็จะทำพวกงานที่เป็นแอนิเมชันคอมเมอร์เชียลด้วยนะครับหมายความว่าเป็นพวกทีเซอร์เกมหรือว่าเป็นพวกงานคอนเซปต์อาร์ตสำหรับเอาเขาไปทำทีเซอร์เพื่อที่จะโปรโมทเกมอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ก็เป็นของดิสนีย์เป็นเกมของดิสนีย์ที่เป็นเกมการ์ดเกมอะไรเงี้ยผมก็จะทำหลากหลายไปเรื่อยอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้ดิจิตอลทำได้อะผมก็ลองมาเกือบหมดแล้วยกเว้นพวกงาน 3D ที่ผมไม่ได้มีทักษะทางด้านนั้นเนาะก็จะมีงานคาแรคเตอร์งานพวกซีนพลังงานพวกดีไซน์ต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง NFT ด้วยก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นช่องทางใหม่จริงๆสำหรับคนที่ทำงานสายนี้เนาะไม่จำเป็นต้องไปพึ่งแกลเลอรี่หรืออะไรอีกแล้วเราสามารถไปขายงานเองได้เลยครับก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็ผมอยากแนะนำนิดนึงคือเนื่องจากผมทำมาหลายโปรเจกต์แล้วก็หลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยคือสิ่งผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะหมายความว่าการที่เราเป็นคนที่คือสามารถปรับสไตล์ให้มันเข้ากับสิ่งนั้นได้อะมันก็
มันก็อาจจะเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นว่าอย่างโฆษณาตัวนี้เป็นอันนี้อาจจะเป็นซีเรียลที่กินตอนเช้ากินเป็นแครอทอะไรเงี้ยผมก็คือจะเห็นว่ามีการเอ็กซ์โพสสไตล์แบบที่มันหลากหลายอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับงานอื่นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถปรับสไตล์หรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้แมทช์กับงานนั้นได้เนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้เราได้รับงานที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าที่น่าสนใจคือเวลาที่เราร่ำเรียนมาถ้าใครมาจากทางสายไฟน์อาร์ตเนี่ยการเป็นศิลปินก็คือต้องค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็สื่อของความเป็นตัวตนให้เจอแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างงานศิลปะที่เป็นตัวเราเนาะเรียกว่ามันจะต่างออกไปจากงานคอมเมอร์เชียลอื่นๆแต่ในสิ่งที่วิกทำแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คืออยู่ที่วิธีคิดเกี่ยวกับงานศิลปะเนี่ยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยศิลปะมันแตกสายออกไปได้เยอะ108งานมากๆและหนึ่งในนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นคอมเมอร์เชียลอาร์ตหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นว่าเป็นคาแรคเตอร์มันก็คอมเมอร์เชียลทั้งนั้นนะคะคือต้องengage หรือทำให้คนมันรู้สึกมีส่วนร่วมกับงานของเราไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะไปสื่อให้ใครเสพว่างั้นเถอะไม่ว่าเขาจะเป็นเสพงานอาร์ตก็ตามงั้นวิกกำลังหาจุดที่มันพอดีนะยังไงก็ต้องอาจจะต้องจำเป็นต้องรู้ไหมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าต้องรู้ไหมว่าอันเนี้ยงานคุณวิกคุณวิกส่วนตัวผมมองว่าผมเป็นคนคือโดยพื้นเพของผมแบบผมเป็นคนที่เบื่อง่ายเหมือนกันแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะวาดอะไรแบบเดิมซ้ำๆไปได้นานๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมอยากจะทดลองนู่นทดลองนี่ไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกที่เราได้วาดด้วยเพ้นท์แค่นั้นผมก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นคนอาจจะจำงานผมไม่ได้นะแบบไปเห็นตัวเกมเคน่าแล้วมาดูวิสดาร์กอนอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องคนละราวเลยมันเป็นแบบคนละสไตล์เลยมันแต่ผมมองมันเป็นอะไรที่สำหรับผมมันสนุกมากๆแล้วผมก็ไม่ได้แคร์ตรงนั้นด้วยผมต้องทำแบบเดียวแล้วก็ต้องให้คนจำผมได้อะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างจะสนุกกับวิธีที่ผมชอบแบบตอนเช้าผมเปลี่ยนสไตล์นึงตอนเย็นผมมาทำอีกสไตล์นึงเพื่อที่จะให้แบบลูกค้าเขาโอเคกับแบบความเป็นโปรเฟสชันนอลของเราอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมจะมีเป้าแบบว่าอย่างตอนที่ผมทำงานแอนิเมชันเนี่ยผมก็ตั้งใจทำที่จะสามารถดึงศักยภาพของเรามาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ทางทีมเขาเอาไปทำแล้วมันก็เพอร์เฟกต์สำหรับหนังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่ว่าผมต้องวาดแต่สไตล์ของผมที่แสดงความเป็นตัวตนตลอดเวลานะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมทำงานกับสายคอมเมอร์เชียลมาเยอะด้วยมั้งครับมันก็เลยอาจจะแบบเบรกบาลานซ์ตรงนี้ไปหน่อยครับค่ะก็เรียกว่าเป็นแนวคิดแง่คิดที่น่าสนใจสำหรับคนที่เข้าสู่วงการอาจจะทำมาสักพักนึงแล้วอาจจะอยากหาอะไรใหม่ๆความหมายของงานศิลปะในอีกหลากหลายมิติโดยเฉพาะศิลปะที่เราต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เสพมันนะคะอย่างเช่นในโลกของแอนิเมชันในโลกของสื่อโฆษณาต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปคุยเรื่อง NFT ด้วยนะคะว่าเอ๊ะมันยิ่งต้องไม่เป็นตัวเองได้ขนาดไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าต้องกลับมาเป็นตัวเองให้มากขึ้นมีคนชื่นชมนะคะชอบงานดีไซน์เกมทั้งหมดเลยนะคะชอบมากๆนะคะชอบในแบ็คกราวด์ของทุกอย่างในการดีไซน์เลยค่ะชอบมากเลยครับทั้งดีไซน์งานโอ้โหฟีดแบคดีมากๆเลยนะคะที่เราชวนวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนไทยนะคะเรียกว่าไม่กี่คนนะคะที่ไปอยู่ในเบื้องหลังของกระบวนการผลิตแอนิเมชันจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยทราบว่าภายใต้บริษัทต่างชาติทั้งหลายเนี่ยคนที่อยู่นั่งเบื้องหลังเนี่ยคนไทยเยอะมากนะคะคุณบิ๊กครับใช่ครับมีพี่คนอยู่ดิสนีย์ด้วยเป็นเฮดสตอรี่เก่งมากๆใช่ไหมใช่อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีไปทำทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็จะมาคุยอีกเหมือนกันว่ามันติดอยู่ตรงไหนทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะมีอย่างเช่น DreamWorks ขึ้นมาของเราเลยหรืออะไรทำนองอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราเคยมีอย่างกันตนาเองอะไรเงี้ยมันไปติดอะไรอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูงานอื่นๆของคุณวิกกันต่อค่ะได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงาน NFT ที่ผมทำนะครับแล้วก็ผมลองเข้ามาทำช่วงประมาณมีนาคมครับเท่านั้นที่ได้เริ่มเข้ามาลองทำ NFT ดูก็คือตอนนั้นผมเอางานชิ้นนี้ครับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเมื่อ10ปีที่แล้วมาลอง
เอามาลองมิ้นขายดูใน NFT Foundation ครับตอนนั้นคือต้องบอกก่อนว่าช่วงมีนาเนี่ยผมจะเพิ่งรู้จัก NFT จากกลุ่ม PhD ตอนนั้นก็ PhD เขาก็ให้ความรู้ใน Clubhouse แล้วก็เปิดโลกผมมากๆเลยว่าเอ้ยโหงานดิจิตอลที่มันไม่เคยมีมูลค่าเลยเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าได้โดยการผ่านใส่โทเค็นมันเข้าไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจริงเหรอมันทำได้งั้นจริงเหรอผมก็เลยลองเข้าไปหาอินไวท์ใน Twitter ดูแล้วก็ได้มาจากเพื่อนที่ Netflix เขาให้มาใช่ไหมครับแล้วก็ลองเอางานชิ้นนี้มามิ้นขายดูครับแล้วตอนนั้นมันก็ขายได้จริงๆด้วยตอนนั้นมันจบอยู่ที่ 1.88 ครับเดี๋ยวนะแต่รูปก่อนหน้านี้นี่โหดมากนะคะ3 Ethereum เนี่ยมันคืออะไรเป็นรูปนั้นรูปเดียวแหละครับที่ได้สูงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าไอ้3 ETH เนี่ยถ้าเป็นมูลค่าในเงินจริงมันเท่าไหร่คะตอนนั้นมันอยู่ที่1 Ethereum มันอยู่ที่ 100,000 บาทครับตอนนั้นรูปนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 300,000 แต่ว่าผมอยากจะเล่าถึงไอเดียที่มาที่ไปก่อนว่ามันคือตอนนั้นผมขายงานชิ้นนี้ได้สำหรับชิ้นแรกสุดที่เป็นเต่าเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะว่างานดิจิตอลมันมีมูลค่าแล้วนะมันอาจจะสามารถเข้าขึ้นไปเทียบเท่ากับงานไฟอาร์ตแบบโมนาลิซาอะไรอย่างนี้ได้เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยลองหาไอเดียหาคอนเซ็ปต์ที่จะมาทำโปรเจกต์ของผมเองดูก็เลยตอนนั้นก็เลยได้เป็นเหมือนเรื่องของหยิบเอาคาแรคเตอร์ที่คือผมอยากจะเป็นเหมือนแบบว่านำเสนองานศิลปะผ่านรูปแบบคาแรคเตอร์คือผมถนัดเรื่องงานคาแรคเตอร์ดีไซน์มาตั้งแต่ที่ผมทำงานครับว่าอยากเอาปรับสกิลตัวนั้นมาใช้กับงานที่เป็นไฟอาร์ตด้วยก็เลยลองหาคอนเทนต์หาไอเดียที่จะมาทำโปรเจกต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นตัวคาแรคเตอร์ที่เอามาจากคริปโตพังก็คือไปขออนุญาตเจ้าของที่เขาถือตัวคริปโตพังตัวลิงตัวนี้มาครับก็คือลิง number 4156เนี่ยก็คือไปพิมพ์ไปเสนอโปรเจกต์เขาเลยว่าเนี่ยเราจะทำตัวของเขาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์นะเพื่อที่จะเอามาหยอกล้อกับโลกของศิลปะที่มันเป็นโลกของฟิสิกอลจริงๆอะไรเงี้ยโดยที่ผมจะใช้เอากล้วยของศิลปินท่านหนึ่งมากับเทปที่มันผมจำชื่องานศิลปินท่านนั้นไม่ได้ที่เขาเอากล้วยไปแปะผนังนะครับแล้วก็ขายไปประมาณอ๋อค่ะผมก็หยิบมาเล่นเอามาเชิงเสียดสีอะไรเงี้ยผมแล้วก็เอามาขายในฟอนเดชั่นดูแล้วตอนนั้นก็จบประมูลไปที่ประมาณ3ครับก็ตกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีแล้วก็เลยลองทำมาเรื่อยๆครับก็มีทดลองนู่นทดลองนี่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่ที่แพลตฟอร์มอะไรนะคะของFoundation ที่ Foundation นะคะ Foundation ครับผมแล้วก็ผมก็มีไปทำบน OpenSea ด้วยทำ LinkedIn ก็คืออันนี้ก็ทำไปเรื่อยเหมือนกันอาจารย์คือแบบว่าเราไปซื้อลิงมาตัวหนึ่งใช่ไหมลิงตัวเนี้ยแล้วคือลิงตัวเนี้ยมันทางบอเอฟเนี่ยเขาให้ลิขสิทธิ์สำหรับคนที่ซื้อไปสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้ไปทำเสื้อขายก็ได้เอาไปทำแก้วน้ำเอาไปทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยคือเขาเล่นกับเรื่องของไลเซนซิ่งนะครับหมายความว่าคนที่ซื้อโทเค็นนี้ไปอ่ะสามารถเอาไลเซนของตัวลิงตัวนี้ที่เราถือไปทำอะไรก็ได้ตอนนั้นผมก็เลยลองวาดเป็นแบบลิงเด็กดูครับแล้วก็ทางคอมมูนิตี้ที่เขามีลิงตัวเนี้ยเขาก็อยากได้ลิงของเขามาเป็นเด็กเหมือนกันก็เลยส่งมาให้ผมวาดกันเต็มไปหมดเลยมันก็เลยเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์สร้างลิงเด็กขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยก็ใครจะเข้ามาบิดก็ได้ใช่มั้ยเหมือนกับเรามันไม่จําเป็นต้องเป็นโปรเจกต์ที่เราไปทําอยู่กับใครคนใดเจ้าใดเจ้านึงอย่างนั้นป่ะอันนี้คือผมต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิงก่อนไม่งั้นก็เราก็จะวาดไม่ได้ครับอาจารย์แต่ว่าแต่ทีนี้ตอนขายอะคะตอนขายคือเขาจะมาสั่งเลยครับแบบว่าเขาต้องการเวอร์ชันลิงเขาเป็นเด็กผมก็ว่าให้เขาแล้วก็เขาก็โอนมาให้ผมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปซื้ออ๋อเข้าใจอืมแล้วก็มีตอนหลังก็เพิ่งจะมาเปิดให้มีเวอร์ชันที่แบบคนทั่วไปสามารถซื้อได้ด้วยอะไรเงี้ยซื้อได้โหอันนี้มันมองเหมือนมันอารมณ์แบบอย่างถ้าเป็นระบบแกลเลอรี่เนาะมันเหมือนแกลเลอรี่เนี้ยมีต้องการซีรีส์สมมุตินะเราก็ผลิตงานแล้วเขาก็ได้สต็อกของงานหลังจากนั้นเขาอาจจะเอาไปขายต่อแหละพูดง่ายๆนะคะด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่จะไปบิดดิ้งหรือจะไปขายอะไรเงี้ย
ทีนี้ถามเป็นความรู้หน่อยนะเนื่องจากมันก็ใหม่แล้วก็ยังไม่เคยเลยว่าในโลกนี้มันในโลกของไอ้ตัวแพลตฟอร์มแบบเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเล็กๆเนาะเป็นเหมือนตั้มเนลอะแต่เวลาซื้อไปจริงๆเนี่ยคนที่ได้เป็นเจ้าของภาพนั้นๆเนี่ยบางงานมันเป็นดิจิทัลอาร์ตอย่างเงี้ยอย่างที่วิกทำอะการเป็นเจ้าของเนี่ยมันคือเจ้าของไฟล์หรือยังไงครับมันรูปแบบการเป็นเจ้าของอะมันเป็นเจ้าของแค่ตัวคือจริงๆแล้วมันเขาเป็นเจ้าของตัวโทเค็นนะครับเป็นเจ้าของตัวโค้ดของเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงเนี่ยมันจะมีแอดเดสที่มันล็อกไว้อยู่ว่ามันเป็นการลงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการทำให้ตัวไฟล์งาน JPEG เนี่ยเป็นดิจิตอลแบบโทเค็นใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นเจ้าของตัวชิ้นนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาบางคนเขาก็จะมาขอแบบว่าขอเป็นไฟล์ JPEG ไฟล์ใหญ่ๆด้วยเพื่อที่จะไปพิมพ์ลงนู่นลงนี่เอาไปพิมพ์แปะผนังบ้านเขาหรือว่าเอาไปพิมพ์ลงสเก็ตบอร์ดของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะอิสระเพราะว่าตัวผมเองอ่ะให้ขายตัวโทเค็นนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าผมให้คอมเมอร์เชียลยูสเหมือนกันก็คือแบบเดียวกับตัวเจ้าบอยเอฟเลยหมายความว่าพอเขาซื้อตัวนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่ได้แค่ตัวโทเค็นอย่างเดียวเขาจะเอาโทเค็นเนี่ยไปทำเป็นเสื้อขายไปพิมพ์ขายอะไรก็ได้หมดเลยนะครับคือผมอนุญาตแต่ว่ามันอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละโปรเจกต์หรือแต่ละบุคคลนะบางคนเขาก็ไม่ได้ให้อะไรแบบนั้นเขาให้แค่ตัวโทเค็นอย่างเดียวก็ได้ครับคือมันเป็นโลกแบบว่าค่อนข้างจะอิสระเหมือนกันครับอืมค่ะแล้วก็ในแง่ของการเป็นศิลปินอิสระด้วยเนี่ยไอ้การผลิตงานเนี่ยเมื่อกี้ที่ถามค้างไว้ก็คือว่าในยุคนึงเนี่ยแน่นอนการเป็นศิลปินมันก็ต้องบอกตัวเองเหมือนมีลายเซ็นของตัวเองผ่านงานเนาะแต่ว่าดูจากงานที่เป็นแอนิเมชันที่เป็นเรียกว่าเป็นอาร์ติสต์เพื่อจะผลิตงานแล้วเนี่ยมันทำให้วิกกับกลายเป็นว่าพยายามจะตีโจทย์ให้แตกแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นลายเซ็นวิกอะพูดง่ายๆแต่สามารถที่จะสร้างคาแรคเตอร์ให้มันแตกต่างออกไปเรื่อยๆแล้วแต่งานได้อีกค่ะทีนี้ถ้าเกิดในโลกของ NFT อย่างเงี้ยงานของวิกเป็นยังไงก็งานของผมมันก็คือผมก็จะผมไม่มีความแบบว่าชัดเจนว่ามันจะเป็นยังไงนะอาจารย์แบบว่าผมจะลองไปเรื่อยครับแบบว่าอย่างผมอยากจะลองโปรเจกต์ทำตัวลิงเด็กผมก็เริ่มก็แค่ทำลิงเด็กหรือว่าผมจะทำเป็นผมอย่างเปิดให้อาจารย์นิดนึงอย่างเช่นแบบอันนี้ลิงเด็กใช่ไหมครับแล้วผมก็มีโปรเจกต์นึงทำเป็นสไตล์แบบนี้เลยก็มี คือจะเห็นว่าแบบคือผมจะเป็นเหมือนแบบทดลองไปเรื่อยๆมากกว่าครับไม่ได้รู้สึกว่าผมต้องไปยึดติดกับสไตล์ไหนที่มันเป็นแบบเดียวแบบนั้นเดิมๆซึ่งผมเบื่อง่ายแล้วก็ไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้นครับใช่ๆกำลังดูว่าโอ้มันหลากหลายมากอย่างเมื่อกี้ที่เปิดอีกตั้มเนลอีกชุดหนึ่งอ่ะก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปมากๆซึ่งตรงเนี้ยทำให้วันเนี้ยเข้าใจความหมายของคำว่าคาแรคเตอร์มากขึ้นนะซึ่งมันอาจจะมีเส้นบางๆแตกต่างระหว่างผลงานที่เป็นอาร์ตเวิร์กจากศิลปินแต่อันเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของศิลปินไงแต่ศิลปินกำลังสร้างสรรค์คาแรคเตอร์เนาะแล้วผมก็อาจจะมองว่ามันอาจจะแบบคือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อไม่ดีเนาะแต่สิ่งที่ผมทำแค่ผมชอบทำผมว่าผมแล้วก็ตอบโจทย์ที่ผมทำมาแล้วแหละผมไม่ได้มองว่าผมต้องมีความชัดเจนว่าผมต้องทำอะไรเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าขอแค่ผมได้เพ้นอะอย่างโปรเจกต์ตัวลิงที่เป็นหน้าตาแบบเนี้ยคือผมแค่อยากเพ้นลิงที่มันหน้าตาแบบดูจริงจังอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็อยากลองทำมันแล้วก็ทำมันเลยไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่ครับมันเหมือนงานเราทดลองว่าเราทำอีกแบบนึงอย่างเงี้ยได้ไหมไปเรื่อยๆอืมใช่ครับแล้วมันก็เหมือนแบบว่าเป็นการเหมือนเติมเต็มให้ตัวผมเองด้วยแหละอืมอืมไม่งั้นมันก็เบื่อเหมือนกันนะมันจะกลายเป็นงานเหมือนงานรับจ้างอย่างเดียวอะถ้าบอกว่าเป็นวิกต้องงานสไตล์นี้ต้องเป็นงานนี้นะคะมันอาจจะเบื่อไปเองด้วยซ้ำนะคะหมายถึงคนที่เป็นนักสร้างสรรค์แบบคือมันก็จะเป็นข้อดีสำหรับคนที่เป็นศิลปินที่แบบว่าขายลายเซ็นเหมือนสร้างแบรนด์ตัวเองนะมันก็ตรงนั้นมันอาจจะไปได้ถึงแบบบีเปิลหรือว่าเป็นอาร์ติสต์ที่แบบลายเซ็นชัดเจนเหมือนจันทวันอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ได้ถนัดในแบบนั้นแล้วก็ผมลองเลือกที่จะทำอะไรที่มันหลากหลายมากกว่าอันนี้คือผมก็ชอบอะไรแบบนี้ครับ
เดี๋ยวมันทำให้ในวงการคาแรคเตอร์มันก็มีความโดดเด่นชัดมันขึ้นมาเพราะเรากำลังสร้างคาแรคเตอร์นะคะที่อยู่ตามเรื่องหรือว่าเป็นเกมหรือเป็นแอนิเมชันหรือเป็นฟิล์มเป็นหนังเลยก็มีถูกไหมคะมีชื่นชมมาเยอะเลยนะคะงานดีมากเลยครับพี่วิกติดตามผลงานอยู่ตลอดนะครับขอบคสุุณดมายกอดค่ะพี่โอ้โหเรียกว่าตรงใจนะคะวัยนี้เลยนะคะก็เป็นแตว่ัยน่ทาี่จะทัเ้ปง็นน้องๆที่ออฟฟิศมาพิมพ์หรือเปล่าครับเว็บจ้างมาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ป่ะไม่ใช่นะคะก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งนักศึกษาด้วยนะคะน้องๆที่สนใจอยู่อย่างอันเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นงานของวิกทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับอาจารย์งานผมหมดเลยครับโอ้ก็จะหลากหลายมากเลยนะใช่ครับอืมก็มีความคือคนมองอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าแบบเป็นตัวผมเองคนเดียวแต่แค่มันคือจริงมันเป็นการทดลองไปเรื่อยๆจริงๆครับมันอาจจะเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทํามา10 กว่าปีแล้วผมก็สนุกกับการทําอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆค่ะก็คนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะอยากจะดูอยากจะชมหรืออยากจะฟังเบื้องหลังทั้งวิธีคิดนะคะกระบวนการทำงานจากคุณวิกก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็อันไหนที่บางทีเราอยากรู้เรื่องนี้แต่ว่ายังถามไปไม่ถึงหรือคุณวิกยังชวนคุยไม่ถึงคาแรคเตอร์นั้นๆหรืออยากรู้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นแอนิเมชันนะคะหรือว่าเป็นงานโฆษณาก็เคยมีด้วยใช่ไหมคะครับอาจารย์อย่างอันนี้ก็คืออาจจะนี้อาจจะแนะนําน้องๆที่อยากทําพอร์ตหรือว่าอยากหาแรงบันดาลใจในการทํางานอะไรอย่างนี้เนาะอย่างเช่นโปรเจกต์ตัวเนี้ยครับคือผมก็หยิบเอารูปปั้นที่อยู่ที่ตามพวกวัดอรุณอะไรอย่างนี้ครับเอามาทําเป็นอยากจะดึงวัฒนธรรมไทยๆนี่แหละอยากเอามาทําเป็นโปรเจกต์งานแอนิเมชันฟีเจอร์ฟิล์มคอนเซปต์สักชุดหนึ่งเพื่อที่จะทําเป็นพอร์ตแล้วก็อยากจริงๆก็คืออยากเอาไปพิชชิ่งกับพวกในทุนหรือว่าคนที่เขาสนใจอยากทำงานแอนิเมชันอะไรเงี้ยครับผมก็คือเอามาสร้างเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็หยิบเรื่องใกล้ตัวของเราเอามาถ่ายทอดเป็นตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คือเป็นพระเอกก็เป็นนักวาดก็คือเรียนจบจากสถาปัตย์เหมือนแบบกําลังเรียนอยู่อาจจะเป็นสถาปัตย์ลาดกระบังก็ได้ครับแล้วก็ไปทันตศึกษากับทางมหาลัยแล้วก็ไปวาดรูปพวกรูปปั้นตรงนั้นแล้วพอกลับมาที่บ้านเนี่ยพวกรูปปั้นนี้มันเกิดมีชีวิตจริงขึ้นมาแล้วรูปปั้นนี้มันมาจากที่ประเทศจีนใช่ไหมครับคือมันเป็นรูปปั้นอับเฉาที่ทางเมื่อก่อนเขาขนมาจากประเทศจีนเพื่อที่จะมาถ่วงเรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกคาแรคเตอร์พวกนี้มันมีชีวิตขึ้นมาแล้วมันก็อยากจะกลับไปที่ประเทศของมันก็คือสร้างเป็นเนื้อเรื่องสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาคือมันอาจจะเกิดจากสิ่งรอบๆตัวง่ายๆหรือว่าความเป็นไทยของเรานี่แหละแต่ว่านำเสนอในรูปแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็เกิดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาได้เหมือนกันเผื่อว่าบางคนอาจจะแบบไม่รู้จะวาดอะไรหรือว่าอยากจะวาดแต่คิดไม่ออกอะไรเงี้ยก็ลองหยิบสิ่งรอบๆตัวแล้วก็ลองเอามาประยุกต์เอามาผสมผสานกันดูก็ได้ครับอันนี้คือนอกจากจะทำพอร์ตที่แสดงทักษะในหลากหลายแล้วเนี่ยไอ้การรู้สตอรี่อะไรแล้วแอดมันเข้าไปเนี่ยมันทำใหสิ่งที่เราเห็นน่ะมันดูมีที่มามันมีมิติไม่ใช่มิติของวิชวลอย่างเดียวเนาะมันมีความลึกของเรื่องด้วยก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยฮะครับมันอินสปายมาจากอาจารย์หมดโม่ที่ลาดกระบังนี่แหละครับเป็นเพื่อนของผมเองรุ่นเดียวกันแล้วตอนนั้นเขาได้แสดงงานเบนนาเล่ก็คือเขาเอาลูกปั้นอับเฉาเนี่ยมาทำเป็นกระชับปองกระชับปองอะไรครับผมแล้วในกระชับปองนั้นเขาก็สอดแทรกเรื่องราวความเป็นมาของแต่ละตัวเข้าไปแล้วก็ทําให้คนที่กดเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านตัวกระชับปองตัวนี้ได้แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมันอินสปายผมมากเลยให้ผมเอาไปคิดเรื่องต่อหรือว่าเอาไปสร้างเป็นโลกใหม่ขึ้นมาที่มันสามารถจะเล่าเรื่องราวอับเฉาเป็นแบบการ์ตูนแล้วก็เหมือนแบบถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนของพวกเขาอะไรเงี้ยก็คืออินสปายมาจากตัวเพื่อนผมนี่แหละตอนนี้นะคะก็ยังมีซีรีส์อีกด้วยใช่ไหมคะที่ทำมอมทำอะไรต่ออะไรมาเป็นตัวที่อยู่ตามหน้าวัดนะคะแล้วก็มาทำเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนเป็นอาร์ทอยที่น่ารักน่ารักนะคะใช่น่ารักก็ใครสนใจนะคะก็ไปติดตามได้นะคะเมื่อกี้มีคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็คำถามด้วยนะคะอันนี้เรียกพี่วิกนะคะแต่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะอาจารย์กันเรานี่เองนะคะพี่วิกเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนค่ะ
สวัสดีเลยนะคะพี่กันตัดกันนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามบอกว่าอยากถามว่าคุณวิกอยากเดินทางและเติบโตทางสายอาชีพนี้ไปในทิศทางไหนในอีก5ปีกับ10ปียังไงบ้างครับมีอะไรที่คุณวิกประสบความสำเร็จบ้างในอีก5ปี10ปีจะถามมองไปข้างหน้าแล้วนะคะตอนนี้เป็นงั้นเดี๋ยวผมฝากโปรเจกต์ด้วยนิดนึงครับคืออันนี้คือที่ผมทำอยู่กับทีมก็คือเกมคอยมาสเตอร์ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะว่าเกมเป็นที่รู้จักเวอร์ไวมากๆแล้วก็ทำให้บริษัทของตัวบริษัทแม่ชื่อ Moon Active เนี่ยติดท็อปแบบว่าเป็นสตาร์ทอัพที่โตเร็วมากๆแล้วก็ตัวเกมขายดีมากๆก็คืออันนี้ก็รู้สึกว่าทางทีมที่ทำเกมแบบนี้อยู่ก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณน้องๆในทีมมากๆส่วนผลงานที่ผ่านมาก็จะประมาณนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยคือจริงๆตัวผมเองเนี่ยจะมีเป้าหมายแล้วก็มีความฝันเป็นขั้นๆไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วไม่ได้โตอะไรแต่ว่าค่อยๆทำมันไปทีละนิดอย่างที่ผ่านมาผมอย่างเช่นผมอยากมีส่วนร่วมในงานแอนิเมชันอยากมีเอ็นเครดิตอยู่ในหนังที่ฉายในโรงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ได้ทำวิสดากอนแล้วมันก็เติมเต็มความฝันตรงนั้นของผมละแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ยังจะมีแอนิเมชันที่จะออกมาอย่างเช่นเรื่องของ Wildwood ก็คือเป็นแอนิเมชันฟีเจอร์ฟิล์มที่ทำร่วมกับไลก้านะครับก็น่าจะอีกประมาณ2ปีก็น่าจะเสร็จแล้วก็ตรงกลางเป็นของ Illumination เป็นทำเกี่ยวกับมินเนี่ยนี่แหละครับแต่ยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่ก็ของหน้าที่ของผมก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ณตอนนี้ก็มีทำกับ Netflix Animation เรื่อง Step นะครับอันนี้ก็พูดได้นิดนึงก็คือว่าเป้าหมายของผมณตอนนี้คือกับสายงาน Animation น่ะมันค่อนข้างจะเติมเต็มผมหมดแล้วแหละแบบว่าความฝันของผมมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรไปมากกว่านี้แหละสำหรับงานแอนิเมชันนะครับมันก็แฮปปี้ณตอนนี้แหละแล้วก็ตอนนี้โฟกัสอยู่ที่การทำสตูดิโอให้ทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอมีรากฐานที่แข็งแรงแล้วก็พัฒนางานต่อไปให้มันแบบได้มาตรฐานแบบระดับที่เขาต้องการให้ได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของน่าจะเป็น NFT มั้งครับที่เป็นเป้าหมายที่ผมอยากจะลองค้นหาไปเรื่อยๆอยากสนุกกับมันอยากจะรู้ว่ามันจะไปจบอยู่ที่ตรงไหนอยากจะรู้ว่ามันจะฟองสบู่แตกไหมหรือว่าอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันใหม่มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆสำหรับคนทำงานดิจิตอลนะครับแบบว่าถ้าเราไม่กระโดดเข้าไปเนี่ยมันก็คงจะนั่งเสียดายแน่นอนนั่นเพราะมันเป็นอะไรที่รู้สึกสนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมณตอนนี้มันไม่ค่อยจะเหมือนแต่ก่อนที่เรามีความฝันใหญ่ว่าเราอยากจะทำงานแอนิเมชันอยากจะไปร่วมงานกับบริษัทนู้นบริษัทนี้แหละแต่มันจะเป็นเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวมากกว่าแหละอยากจะทำเพื่อที่จะสร้างฐานให้แข็งแรงสำหรับคนรอบตัวอะไรเงี้ยครับที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าตัวเองค่อนข้างที่จะฟูลฟิลในแง่ของสิ่งที่ตัวเองมีความรักกับมันนะคะก็คือยังได้วาดรูปไม่ว่าจะด้วยสื่ออะไรนะคะแล้วก็ยังได้สร้างคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวิกมีสตูดิโอของตัวเองแล้วก็อยากจะวางรากฐานให้คนอื่นแล้วด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นอินสปิเรชันให้กับคนรุ่นต่อๆมาเยอะมากแม้กระทั่งรุ่นอื่นด้วยนะอาจจะเป็นรุ่นก่อนหน้าวิกก็ได้ที่เข้าไปอยู่ในวงการแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะกระบวนการคิดวิธีการทำงานของวิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป้าหมายว่าเราจะต้องไปอยู่กับบริษัทใหญ่ๆแล้วก็แต่ว่าต้องทำงานอาจจะต้องทำงานแบบเดิมทุกวันนะรับบรีฟมาแล้วก็ทำแล้วก็อยู่ในแผนกนั้นแต่ว่าตอนนี้วิกกำลังขยายงานอยากให้เล่างานของArt of Wick Studio นิดนึงค่ะสตูดิโอผมก่อนหน้าที่จะทำเกมคอยมาสเตอร์แบบว่า full time นะครับผมทำพวกคาแรคเตอร์ดีไซน์ให้กับแบรนด์ต่างๆเช่นบางจาก Mentos หรือว่าทางแบรนด์ของเวียดนามหรือแม้กระทั่งพวกแอนิเมชันซีรีส์ต่างๆทาง Netflix หรือว่าทำร่วมกับทางประเทศไทยเนี่ยก็คือทำคล้ายๆตัวผมเองอ่ะคือทำงานดิจิตอลใช่ไหมก็คือทำทุกสื่อทุกมีเดียอะไรมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ทำแต่มาช่วงประมาณ2ปีหลังเนี่ยเราโฟกัสที่เตลตัวเกมคอยมาสเตอร์มาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเนื่องจากเกมมันค่อนข้างจะได้รับเสียงตอบรับดีจากทั่วโลกเลยนะครับเป็นที่1ของหลายๆประเทศเลยแม้กระทั่งในไทยเมื่อประมาณช่วงต้นปีก็คอมพิวเตอร์ก็ติดท็อปเหมือนกันแล้วก็คือทางบริษัทแม่เขาเนี่ยก็ต้องการให้ทีมของสตูดิโอคุณของผมเนี่ยโฟ
กัสที่ตัวเกมคอนแมตเตอร์เป็นหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามสร้างคนสร้างทีมเพื่อที่จะรองรับตัวงานแล้วก็ทำมาตรฐานให้ได้ตามที่เขาต้องการครับค่ะก็ใครที่สนใจเพิ่มเติมก็อย่าลืมไปดูที่เพจนะคะ Art of Wix นะคะก็จะมีสตูดิโองานจากสตูดิโอของ Wix เองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือสตูดิโอผมเป็นทำงานเซอร์วิสเนาะไม่ได้ทำงานแบบคอนเทนต์ของสตูดิโอเองอะครับเป็นงานเซอร์วิสแบบว่าเซอร์วิสรับงานมาอีกทีหนึ่งประมาณเหมือนเป็นงานหลังบ้านที่สำคัญของหลายๆหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นโฆษณาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่กับทางตัวโมเนทีฟนี่แหละครับเอาละทีนี้ฟังมาเยอะแยะละคนที่กำลังอาจจะไม่ได้เข้าสู่วงการซะทีเดียวตอนนี้ก็ยังรักงานศิลปะอยู่เริ่มสนใจดิจิทัลอาร์ตนะคะอาจจะเริ่มทำแล้วอาจจะชอบงานที่เป็นอิลลัสเทรชันแต่ก็ยังไม่ชัดว่าตัวเองจะทำยังไงแต่ว่าวันนี้เราชวนคุยกันกับคนไทยคนหนึ่งนะคะที่ไปอยู่ในแวดวงแอนิเมชันในแวดวงการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ในระดับโลกที่บอกระดับโลกก็เพราะว่าไม่ว่าจะทำงานกับอเมริกาจะทำงานกับต่างชาตินะคะอันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าส่งงานให้เขาทางอีเมลแล้วก็จบกันแต่เชื่อว่ามันมีวิธีคิดที่วิกทำงานเมื่อกี้ตอนต้นเราได้คุยไปเหมือนกันว่ามันสำคัญมากเลยส่งงานตรงเวลานะคะเรื่องภาษาเนาะเรื่องการสื่อสารหรืออะไรอย่างเงี้ยวิกมีอื่นๆจะแนะนำน้องๆไหมคะว่าไอ้ความเป็นสากลหรือความเป็นนานาชาติตรงเนี้ยมันมีเรื่องอื่นๆอะไรบ้างอยากฟังเพิ่มเติมค่ะว่าเรื่องของความรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็ความเป็นโปรเฟสชันนอลหมายความว่าเขาให้เราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็เราอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันทำยังไงเราไม่รู้วิธีหรอกเราอาจจะวาดไม่ได้เลยเจอโจทย์มาว่าให้วาดรถอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยวาดมาก่อนแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราก็ต้องไปศึกษามันว่ามันควรจะเริ่มต้นยังไงหมายความว่าเวลาเราได้โจทย์อะไรมาก็แล้วแต่ต่อให้เราวาดไม่ได้อะเราก็ต้องหาวิธีทำมันให้ได้เพื่อที่จะรักษามาตรฐานที่เราควรจะมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญก็คือความเป็นวิธีการคิดวิธีการมองว่าแต่ละโปรเจกต์หรือว่าแต่ละงานเราให้คุณค่ากับมันแบบไหนอย่างบางคนแบบว่าส่งงานไปแล้วโดนแก้มาอย่างเงี้ยเกิดความท้อหรือว่าแก้เท่าไหร่ก็ไม่ยอมจบสักทีเกิดความท้อแต่ว่าผมจะบอกว่ามันคือการแก้งานเนี่ยมันคือโปรเซสในการทำงานอย่างนึงเราจะลองเปลี่ยนวิธีคิดดูเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับการแก้งานนั้นเป็นอีกแบบนึงก็ได้เพื่อที่จะไม่ได้เกิดความท้อหรือไม่ได้เกิดอะไรเลยไม่ได้เกิดแบบพลังในแง่ลบเลยแค่มองเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นผมมองว่าทัศนคติความเป็นโปรเฟสชันนอลเนี่ยสำคัญกับสายงานพวกเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าอินดัสทรีนี้มากๆเนื่องจากว่าเราไม่ได้นั่งทำงานคนเดียวนะครับงานแอนิเมชันเรื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องประสานงานกับทีมงานเกือบเป็นร้อยคนเนี่ยการที่เราจะมาแบบงอแงคนหนึ่งแล้วมันทำให้กระบวนการสร้างงานมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกระทบภาพรวมของทางบริษัทเขาเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนทัศนคติดูแล้วก็พยายามรักษาความเป็นโปรเฟสชันนอลให้ได้แบบมากที่สุดนะครับคือมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องปกติการแก้งานหรือการโดนบีบหนักๆหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะท้อแล้วก็ต้องจบงานให้ได้ตามที่กำหนดอย่างเงี้ยครับนี้ชอบมากเลยนะคะทัศนคติที่มีต่อการทำงานเนาะในแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆมันเหมือนพื้นที่ทดลองอ่ะยังผิดได้เยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสแก้มก็จะเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่มีค่าคอร์สอะไรมากค่าคอร์สหมายถึงค่าชั่วโมงเวลาเนาะอย่างวิกเนี่ยถ้ามีทีมงานยิ่งแก้งานยิ่งทิ้งระยะนานเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเวลาเป็นเงินเป็นทองอะนะฮะเช่นมันส่งงานไม่ตรงเวลานะโดนปรับหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยแต่งานในการเรียนการสอนเนี่ยอย่างที่วิกบอกเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ซะมันเหมือนมันเป็นโปรเซสหนึ่งบางโปรเซสมันอาจจะมีอยู่10ครั้งกว่าจะผ่านไปอีก next step ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกท้อแท้อันแรกเลยคือเรื่องของการแก้งานแต่อันเนี้ยที่จะถามต่อก็คือว่าตอนเนี้ยมีท้อแท้เยอะกว่านั้นอีกก็คือมันต้องเรียนออนไลน์มันต้องสื่อสารกันมันอาจจะต้องนั่งทำงานคนเดียวหน้าจอที่บ้านไม่มีแรงบันดาลใจไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่ฉันทำเป็นไงบ้างอ่ะมันเหมือนชิดแชทอ่ะมันขาดบรรยากาศนั้นไปหรือแม้กระทั่งตรวจงานกับอาจารย์อ่ะมันไม่มี
การได้จับได้ดูงานกันได้คุยเรื่องอื่นๆมาถึงก็ตรวจแล้วก็นั่งจ้องผ่านจออย่างเดียวเนาะอันนี้ก็หนึ่งเนาะแต่รู้มาว่าวิกเนี่ยการเริ่มทำงานของวิกยิ่งทำกับนานาชาติอะทำงานทางไกลมาระยะหนึ่งแล้วอยากให้เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยแชร์กับน้องๆตอนนี้ที่กำลังเริ่มท้อกับงานออนไลน์หน่อยจริงผมก็ได้ยินน้องๆในทีมตอนนี้คือจริงๆผมก็ทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับไม่ได้เจอทีมงานมานานมากนะเหมือนกันเจอแค่ในแม้กระทั่งในทีมที่นี่เนาะใช่ครับเจอแค่ในพวก Slack หรือว่าในDiscord แทนก็บางคนก็เริ่มเหงาๆแล้วเหมือนกันคือผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติแหละว่าเราอยู่ที่ห้องนานๆทำงานอยู่คนเดียวมันก็อาจจะเหงาหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือในกรณีของผมอะผมอาจจะแนะนำน้องๆได้ไม่มากเนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างของผมไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ได้รู้สึกแบบเพราะว่าคนก็มีทั้งแฟนมีทั้งลูกมีทั้งยายอะไรมาอยู่กันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมเข้าใจนะน้องๆที่อยู่คนเดียวที่หอพักหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องออกมาจากห้องบ้างออกไปรีแลกซ์บ้างเพื่อที่จะแบบไปเจอผู้คนหรือไม่ก็ออกไปออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยได้นะครับคือตรงนี้ผมอาจจะแนะนำอะไรไม่ได้ไม่มากเนื่องจากตัวผมเองอ่ะมันไม่ได้อยู่ในสภาวะแบบนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ท้อกับการอยู่คนเดียวอะไรด้วยไม่ค่อยมีพลังลบเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมชอบวาดรูปอ่ะแล้วเวลาผมวาดรูปอ่ะมันก็เติมเต็มทุกอย่างให้ผมละผมไม่ได้ต้องการอะไรมากเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ท้อหรือว่าลองถามตัวเองดูเหมือนกันว่าบางทีแบบว่าอาจจะวาดรูปช่วยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยมากกว่าครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแนะนำยังไงดีแต่ตัวประมาณนั้นครับต้องถามวิกว่าเวลาวิกเริ่มวาดเนี่ยวิกก็อยู่คนเดียวเลยอย่างนั้นนะโฟกัสกับมันไปเลยหลุดเข้าไปอยู่กับงานเลยหรือเปล่าใช่ครับเป็นประมาณนั้นเลยบางทีก็มากเกินไปบางทีก็สุขภาพไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแบบว่าพอเราได้วาดเราได้เพ้นท์เนี่ยมันก็ไปอยู่อีกโลกนึงไปอยู่แบบมันไปโฟกัสกับตัวงานเวลาผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวหมดวันแล้วงานยังไม่ไปถึงไหนเลยเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะท้อกับการเรียนออนไลน์อยู่อันนี้เข้าใจได้เลยนะคะทุกๆอาชีพอะทุกๆคนด้วยนะคะอาจารย์เองก็ตามเนี่ยคือบางทีถ้าเราเจออะไรบางอย่างเรานั่งวาดรูปก็ได้นะคะวาดรูปโดยที่ใช้กระดาษก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมานั่งดิจิตอลอีกก็ได้อาจจะช่วยได้อย่างน้อยมันเหมือนกับเป็นที่ปลดปล่อยในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มพาสีฟแล้วดูกับดิจิตอลอยู่กับออนไลน์มากๆไม่ได้เจอคนแต่เมื่อกี้ที่จะถามอีกเรื่องนึงก็คือว่าการทำงานกับต่างประเทศนะคะวิกก็จะต้องติดต่อประสานผ่านโลกออนไลน์เป็นหลักเลยตรงนี้มันต้องปรับตัวยังไงไหมแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงถ้าแน่นอนเลยระยะใกล้ๆเนี้ยถ้าเรียนจบไปเนี่ยหลายคนก็อาจจะต้องอยู่กับโลกออนไลน์อยู่โดยเฉพาะในโลกงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลค่ะผมคิดย้อนกลับไปช่วงประมาณ8เกือบ10ปีที่แล้วก่อนว่าผมมีความรู้สึกยังไงคือจริงๆผมอยู่ตรงนี้มานานมากอาจารย์ผมอยู่ตรงอยู่กับการทำงานออนไลน์การทำงานกับคนที่อยู่ไกลๆไม่เคยเจอหน้ากันเลยมาตั้งแต่เริ่มเป็นฟรีแลนซ์แล้วครับก็คือ10ปีที่แล้วประมาณนั้นเลยคือสิ่งที่ผมว่ามันต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องภาษานี่แหละที่เราเอาไว้คุยเอาไว้โต้ตอบใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือผมว่าที่ผมอยู่กับมันได้นานขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นแพชชั่นนะจ๊ะคือถ้าเรามีแพชชั่นว่าแบบว่าเรามุ่งมั่นในตอนนั้นผมมีความฝันว่าผมอยากจะมีเอ็นเครดิตอยู่ในงานแอนิเมชันซึ่งตอนนั้นผมไม่มีสกิลอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผมมีแพชชั่นแล้วผมรู้สึกว่าผมจะทุ่มกับมันแล้วผมก็จะพยายามทำมันให้ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกของผมณตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะผมไม่ค่อยท้อแล้วก็รู้สึกว่าผมต้องวาดมันอย่างเดียวอ่ะที่ผมทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วผมต้องวาดมันอย่างเดียวมันผมหมายความว่าคือผมมีความเชื่อแล้วก็มีแพชชั่นว่าเราจะทำมันให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องท้อหรือว่าเรื่องอะไรมันถูกมองข้ามไปหมดเลยมันมีแต่ว่าโอเควาดรูปนี้ไม่ได้ก็รูปต่อไปสิรูปต่อไปไม่ได้ก็รูปต่อไปสิก็คือมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจ้ะประมาณอย่างนั้นก็อยากให้ทุกคนหาแพชชั่นในตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็โฟกัสกับตรงนั้นก็ได้ครับอยากให้ขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะคะสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า take away message ของวันเนี้ยที่เราชวนคุยแน่นอนเรื่องทักษะการวาดรูปมันมีโรงเรียนสอนเยอะแยะนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในคณะด้วยนะคะเปิด YouTube มันก็จะมี108ทักษะที่เราฝึกกันได้ยิ่งทำยิ่งฝึกได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือวิธีคิด
แล้วก็วิธีการมองโลกนะคะที่เราอยากได้จากคนที่ประสบความสำเร็จอายุน้อยๆในชีวิตและคุณวิกก็เป็นหนึ่งใน50ศิษย์เก่าที่น่าจดจำของเราทำไมเขาสำเร็จวันนี้เราก็พยายามจะมาถอดไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะนอกจากใจรักสนใจทางด้านนี้แล้วสิ่งที่วิกกำลังจะบอกก็คือแพชชั่นเราได้ยินบ่อยมากเรื่องแพชชั่นเนาะแต่บางครั้งคนก็จะบอกว่ามีแพชชั่นอย่างเดียวไม่พอมันไม่มีรายได้มันก็อยู่ไม่ได้รักมากเลยแต่ทำแล้วมันไม่มีรายได้แต่วันนี้เราฟังวิกแล้วเราเห็นว่าการที่มีแพชชั่นมันยังเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะในการเริ่มที่จะทำอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้รักไม่ได้มีความหลงไหลในงานนี้แล้วเนี่ยต่อให้มีรายได้นะแต่มันไม่ชอบอะสุดท้ายคุณก็ลาออกคุณก็ไม่ไหวอยู่ดีเราก็เคยได้ยินกันบ่อยๆสุดท้ายทำยังไงถ้ามันเป็นแพชชั่นจริงๆมันต้องมีรายได้จากมันค่ะเชิญค่ะคือตัวผมมาเริ่มจากไม่มีรายได้นะครับเพราะว่าผมทำศูนย์เลยทำทางจากศูนย์เลยจากไม่มีคนจ้างงานอะไรเงี้ยคือแต่ว่าเราก็ต้องมีไหวพริบที่จะหารายได้จากทางอื่นหมายความว่าเรามีแพชชั่นกับการวาดรูปใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่สามารถสร้างรายได้ในณตอนนั้นผมก็เบนเข็มไปหารายได้ทางอื่นอย่างเช่นผมก็ไปขายเสื้อไปสอนศิลปะเด็กแล้วก็พอทำงานเสร็จกลับมาตอนเย็นผมก็นั่งวาดรูปแพชชั่นผมมีที่วาดรูปแต่ว่าสิ่งที่มันจะเลี้ยงชีพหรือว่าการหารายได้ณตอนนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่วาดรูปณตอนนั้นผมก็เบนเข็มไปหารายได้มาเลี้ยงชีพจากทางอื่นเพราะนั้นก็อาจจะได้เดือนละ 2,000 อะไรเงี้ยก็คืออยู่แบบอดทนหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมมีความเชื่อว่าผมจะเอาดีกับทางวาดรูปนี่แหละแล้วผมก็จะทำมันเพราะฉะนั้นแพชชั่นมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็ต้องมีไหวพริบที่จะหาทางอื่นเพื่อที่จะเติมเต็มให้เราได้ไปสนุกกับแพชชั่นของเรามันเหมือนว่าให้มีแพชชั่นก็คือสิ่งที่เรายังเกาะอยู่กับมันอยู่อะเพียงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปบ้างแต่ยังเป็นเส้นทางหลักของเราก็คือวาดรูปอยู่อาจจะเลี้ยวซ้ายออกไปขายเสื้อไปสอนศิลปะเด็กแต่มันก็ยังวนอยู่ในนี้นะฮะก็เลยมีคำถามจากน้องๆนะคะน่าจะเพิ่มเติมก็คือว่าเรื่องของการแบ่งเวลาและเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เป็นโลกจริงแล้วนะคะมันไม่เหมือนตอนเรียนอย่างเดียวแล้วเนาะทั้งการทำงานแล้วก็ชีวิตอะค่ะ work life balance สิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยวิกทำยังไงไม่ให้เครียดเกินไปด้วยค่ะอันนี้ขอเป็นกรณีก่อนที่จะมี NFT แล้วกันนะครับคือชีวิตช่วงที่ก่อนมี NFT เนี่ยผมก็ทำงานเสร็จก็อาจจะแบ่งเวลาไปออกกำลังกายบ้างแล้วก็คือแบ่งเวลาทำงานส่วนตัวบ้างหมายความว่าเราอาจจะทำงานประมาณ8ชั่วโมงหรือบางทีเยอะหน่อยก็12ชั่วโมงแต่ว่าเราก็จะต้องแบ่งเวลาไปออกกำลังกายหรือว่าเหมือนแบบพอไปออกกำลังกายก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวหรือว่าหาเวลาอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมหมายความว่าอาจจะแบ่งเวลาทำงานแบ่งเวลาสำหรับตัวเราเองแล้วก็แบ่งเวลาพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองหมายความว่าเราจะแบ่งเวลาเพื่อที่จะทำงานส่วนตัวด้วยเนื่องจากว่าเราทำแต่งานเซอร์วิสอย่างเดียวใช่ไหมครับเราจะแบ่งเวลาทำงานส่วนตัวเพื่อที่จะให้เราได้พัฒนาจุดที่เราต้องการจะฝึกฝนหรือว่าที่เรายังอ่อนอยู่ณตอนนั้นแต่หลังจากมี NFT เนี่ยตอนนี้ผมทุ่มแบบว่าเต็มตัวเลยก็อาจจะขอเวลาประมาณ1ปีเพื่อที่จะแบบค้นหาอะไรตรงนี้เต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยว่ากันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ชีวิตผมก็อาจจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่แต่ว่าก็รู้ว่าทำอะไรอยู่ครับชอบมากนะคะก็เหมือนตัวเองอ่ะกำลังรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อยากเรียนรู้ NFT ตอนนี้ก็กำลังศึกษามันอยู่ทุ่มลงไปกับมันอยู่นะคะก็เหมือนกับโฟกัสนะคะยังเป็นเรื่องนี้อยู่แต่ก็ยังวนอยู่กับการสร้างสรรค์งานศิลปะเนาะก็น้องๆที่ได้ฟังหรือว่าเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาฟังวิกเนาะก็หวังว่าวันนี้เนี่ยแล้วแต่แง่มุมเลยค่ะบางคนอาจจะมาฟังตรงนี้เพราะชอบตัวคาแรคเตอร์บางคนอาจจะเคยได้ฟังวิกหรือได้อ่านงานสัมภาษณ์การสัมภาษณ์คุณวิกนะคะที่อื่นๆแล้วชอบ mindset ชอบทัศนคติต่อการทำงานบางคนอาจจะอยากมาดูเบื้องหลังของเคน่าว่ามีกระบวนการผลิตยังไงนะคะถ้าเขาสนใจเรื่องพวกนี้จะไปหาอ่านหรือว่าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะวิกคืออยากแนะนำเป็นถ้าเกิดจะฝึกเรื่องของเอาเป็นว่าเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ที่เอาไว้โพสต์งานก่อนเนาะก็เป็นงานสายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็อัสเตชันก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมที่แบบคนทำเกมคนทำหนังแอนิเมชันหรืออะไรเงี้ยเข้ามาแชร์ผลงานกันเราไม่ได้แค่แชร์ผลงานอย่างเดียวบางทีเราอาจจะได้คอนเนคชันหรือว่าได้ปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ระดับท็อปๆของโลกกันนะเช่นเราก็เข้าไปคอมเมนต์งานเขาหรือว่าเข้าไปรับคอมเมนต์จากพวกเขาบ้างเนี่ย
ครับอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่จะแนะนำเนาะไปดูงานไฮฟิเดชันก็คือที่นี่ก็รวมสูตรหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะลงเรียนคอร์สออนไลน์ผมก็แนะนำเป็นของสกูลิซึมนะก็เกิดที่ว่าใครอยากจะเรียนไปให้มันตรงกับสายอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์แบบระบุเฉพาะเจาะจงเข้าไปเลยเช่นก็จะมีคอร์สแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์มีคอร์สเรียนซีนดีไซน์หรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเวิร์กช็อปเป็นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็แนะนำเกิดที่ว่าใครอยากจะใครอ่อนเรื่องใครรู้สึกว่าตัวเองอ่อนเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็ลองมาลงคอร์สที่นี่ดูก็ได้นะครับก็จะช่วยเสริมได้ครับหรือว่าช่วงที่เราเรียนอยู่ที่คณะอะไรเงี้ยก็ลองตั้งใจเรียนลองรีเสิร์ชเพิ่มหรือเพื่อที่จะแบบผมมองว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ในมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่เราจะเสริมภูมิให้เราได้มากที่สุดนะอยากให้ทุกคนน้องๆหรืออะไรเงี้ยพยายามเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่เรามีอยู่ณตอนนั้นให้ได้เต็มที่ที่สุดเนาะครับอย่างของผมมันเจอตัวเองจริงๆก็หลังจากที่เรียนจบก็อาจจะเสียเวลาไปนิดนึงกว่าที่จะเจอตัวเองเนี่ยสำหรับน้องๆคนไหนที่เจอแล้วหรือว่ารู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรพี่ก็อยากให้แบบโฟกัสตั้งแต่ตอนที่เราอยู่มาอะไรเลยเพราะว่ามีอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาหรือว่ามีบุคลากรเก่งๆคอยแนะนำอยู่ตลอดหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆครับแต่พี่เองเชื่อว่าจากที่เรียนรู้จากคุณวิกเนาะมันเหมือนไม่ได้เสียเวลานะเหมือนวิกกำลังทดลองตัวเองอะไปในหลายๆแบบแล้วมันก็เจออะไรบางอย่างที่มันแบบทำได้ต่อเนื่องนานๆด้วยอะไรเงี้ยนะคะใช่ครับไม่เชิงเสียเวลาอาจารย์แบบหมายความว่าตอนที่เรียนมหาลัยผมจะได้เป็นเหมือนอัดพื้นฐานให้แน่นคือโฟกัสที่พื้นฐานมันจะแน่นแต่ว่าพอมาเจอโลกของงานที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยบางทีเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีพื้นฐานที่แน่นแล้วมันก็จะปรับได้ง่ายขึ้นครับดังนั้นใครที่กำลังอยู่ในสายนี้โดยตรงนะคะเก็บเกี่ยวให้เต็มที่ในมหาวิทยาลัยนี่แหละมันเป็นพื้นที่ทดลองลองผิดได้ตลอดนะคะแล้วก็มีโอกาสอยู่เสมอพี่วิกหรือคุณวิกก็มาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับที่ภาควิชาศิลปกรรมในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะที่คณะสถาปัตย์ลาดกระบังนี่แหละค่ะใครที่สนใจนะคะก็ลองหาโอกาสดูบางครั้งก็ทราบว่าในการเรียนออนไลน์เขาก็มาแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะมีคำถามจากน้องนะคะอาจจะไม่ได้ถามพี่วิกโดยตรงแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วยกันตอบนะคะก็บอกว่าสอบถามค่ะถ้าไม่ได้เรียนจบมาสายตรงอย่างดิจิตอลอาร์ตอย่างเรากำลังเรียนสถาปัตย์หลักลาดกระบังแล้วจะมีผลต่อการยื่นพอร์ตสมัครงานด้านนี้หรือเปล่าหรือว่าเขามองแค่ผลงานของเราอย่างเดียวเลยคะอันนี้จริงๆต้องถามก่อนว่าน้องเนี่ยสนใจจะหลังจากเรียนจบสถาปัตย์หลักแล้วเนี่ยจะไปสายดิจิทัลอาร์ตอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าพูดถึงการยื่นพอร์ตเนี่ยพอร์ตงานสมัครงานใช่ไหมคะบางทีจบมาตรงมันก็จะมีพอร์ตที่เรียกว่าโฟกัสกับงานนั้นพอสมควรใช่ไหมสมมติเรียนสถาปัตย์หลักเนี่ยมัน5ปีแต่ถ้าสายอย่างที่พี่วิกจบมาเนี้ยนะคะก็เรียกว่าเอกอาร์ตมาโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีทั้งการเรียนนะคะแล้วก็มีทั้งทีซีดแล้วก็ยังมีงานที่ตัวเองทำนอกเวลาเรียนอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวพอร์ตเองอ่ะความลึกของงานมันก็จะไม่เท่ากันและนอกจากว่าน้องที่ถามเนี่ยมีความสนใจในดิจิตอลอาร์ตมากๆพี่วิกแนะนำยังไงคะแต่เขาจริงๆตอนนี้เขาเรียนสถาปัตย์หลักอยู่เกิดเขาอยากจะเบนสายคือจริงๆมีอาร์ติสต์หลายคนนะครับที่อยู่อย่างเช่นอยู่พิกซ่าอย่างเช่นโรเบิร์ตคอนโดที่เขาทำเรื่องมอนสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ครับอันนั้นคือเขาก็จบจากสถาปัตย์โดยตรงเลยแต่เขาประยุกต์เอาสกิลความรู้เรื่องสถาปัตย์เขาเนี่ยเอามาใช้กับงานดีไซน์สำหรับงานแอนิเมชันหมายความว่าในงานแอนิเมชันเนี่ยมันจะมีการดีไซน์พวกโครงสร้างตึกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับพวกโครงสร้างของสถาปัตย์เนี่ยโรเบิร์ตคอนโดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยดีไซน์พวกเชฟให้กับตึกเรียนของมอนเตอร์ยูหรือว่าพวกบ้านเรือนต่างๆแล้วเขาก็อะแดปต์สกิลที่เขามีความรู้เรื่องสถาปัตย์เอามาใช้ในงานดีไซน์ในงานสำหรับงานแอนิเมชันแต่ว่าที่น้องถามหมายความว่าพอร์ตโฟลิโอที่มันอาจจะไปตรงกับงานสถาปัตย์ที่เป็นเชิงสร้างตึกจริงๆเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องพัฒนาพอร์ตของเราเพื่อที่จะเอามาอะแดปต์ใช้กับงานอุตสาหกรรมเหมือนกันครับก็ผมว่ามันก็ได้เปรียบนะเพราะว่าความรู้เรื่องสถาปัตย์ก็ได้เปรียบสำหรับงานดีไซน์เหมือนกันครับเพราะเมื่อกี้สังเกตว่าถ้าไม่ใช่ฉากอย่างเรื่องเคน่าเนี่ยเนาะเกิด
มันเป็นฉากในเมืองสมมุตินะหรือว่ากระทั่งแลนด์สเคปเองก็ตามที่น้องก็ต้องเรียนวิชาเหล่านี้แต่ว่าสกิลอีกด้านที่ชอบและสนใจเองก็คือดิจิทัลอาร์ตก็ทำไว้นะคะอย่าทิ้งนะคะแล้วก็อย่างที่พี่วิกบอกเนาะมันกลายเป็นแต้มต่อนะเพื่อนๆที่จบมาดิจิทัลอาร์ตโดยตรงก็อาจจะมีวิธีคิดหรือสไตล์งานแบบนึงอะแต่พอมันขยับมาทางสถาปัตย์มันอาจจะไม่รู้อาจจะมีทักษะอื่นๆที่เพื่อนมีไม่เหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่เองก็รู้สึกเอ้ยชอบงานของวิกมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมอะไม่ได้ชินตามาจากแบบสร้างแอนิเมชันเพื่อเกมมาก่อนแต่มันเหมือนคนทำภาพประกอบคนทำภาพที่เล่าเรื่องอะไรทำนองนี้แล้วพอมันมาเป็นเกมรู้สึกโอ้โหเกมนี้มันหรูหราอลังการมากเลยนะใส่ใจรายละเอียดมากอย่างของผมอย่างยกตัวอย่างหนึ่งของผมเนี่ยก็คือผมจบวิจิตรศิลป์ใช่ไหมครับความรู้เรื่องของพวกองค์ประกอบรูปทรงสีมิติหมดอย่างมันมาจากตรงนั้นผมก็เอาความรู้ตรงนี้มาอะแดปต์เข้ากับงานดีไซน์งานแอนิเมชันเพราะฉะนั้นเวลาผมไปทำโปรเจกต์ไหนเนี่ยเพื่อนในทีมก็จะแบบโหยูเพ้นเหมือนพวกไฟอาร์ตได้เลยขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างเงี้ยคือแบบเราอาจจะหาจุดที่เราแข็งแกร่งมาจากการเรียนนี่แหละแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานดิจิตอลหรือว่างานอะไรทั่วไปครับเผลอๆประวัติศาสตร์ศิลป์ที่วิกเรียนมาอาจจะช่วยไปเสริมก็ได้นะแบบพอพูดถึงเรื่องจีนเรื่องอะไรสไตล์นึกถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเอเชียอะไรเงี้ยน่าสนใจมากเลยค่ะเอาละค่ะโอ้โหนี่เหลือบดูเวลานะคะชั่วโมงครึ่งไปเรียบร้อยแล้วทีแรกกะว่าจะชวนวิกคุยค่ําๆสั้นๆนะสักชั่วโมงนึงอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันมีแง่มุมน่าสนใจมากจริงๆแล้วก็คนที่ทำงานมานับไปนับมาตั้งแต่จบมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่12แล้วนะคะครบ1รอบแล้วเนี่ยมันตกผลึกแล้วมันได้แนวคิดวิธีคิดในการทำงานแล้วด้วยมันไม่ได้เฉพาะว่ามาคุยเรื่องทักษะเบื้องหลังการทำแอนิเมชันอย่างเดียวนะคะก็หวังว่าน้องๆที่สนใจนะคะถ้าสนใจงานของพี่วิกโดยตรงเลยเนี่ยก็มี Art of Wick นะคะก็ลองเข้าไปดูนั้นหรือไป search Wick เสียงว่าอะไร Victoria Victoria ใช่ครับ Victoria เป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็ Victoria ไปแล้วนะคือ Wick ที่มาจาก Victory วันชนะนี่เองนะคะก็ใครที่สนใจนะคะลองไปดูในFoundation ใช่ไหมเมื่อกี้ใน NFT นะคะแล้วก็อาร์ตออฟวิกก็ได้ครับอาจารย์อาร์ตออฟวิกก็ครบเลยครับอาร์ตออฟวิกก็ครบเลยนะคะก็ลองเซิร์ชดูนะคะตอนนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินนะคะสำหรับโลกดิจิตอลเนาะแล้วก็แถมคนที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยได้ข่าวมาเหมือนกันปี 3 ปี 4เนี่ยก็มีรายได้ผ่าน NFT อยู่แล้วนะคะเรียกว่าไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแล้วก็มีนะคะก็ฝากทุกคนนะคะสนใจก็เรียนรู้ค่ะเหมือนอย่างที่วิกเป็นอยู่เขายังเรียนรู้ไม่หยุดเลยนะคะและทุกๆครั้งที่ได้รับโจทย์มาใหม่เขาก็เรียนรู้อีกนะคะว่าจะต้องสร้างคาแรคเตอร์อะไรยังไงวันนี้เองต้องขอขอบคุณคุณวิกมากๆเลยนะคะที่ให้เวลามาได้แชร์กับคนอื่นด้วยค่ะขอบคุณมากและเป็นแรงบันดาลใจให้มากๆจริงค่ะนี่คือหนึ่งใน50ศิษย์เก่าที่น่าจดจำของคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบวันนี้ลาทุกคนไปก่อนจนกว่าจะมีโอกาสชวนคุยกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าค่ะขอบคุณมากๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ